ครูพระภิกขเนศมาอวยชัยให้ทุกอย่างไหว้คุณนิวาสคุณอัศวาสคุณอากาศแม่ย่านางไหว้พระภูมิเจ้าที่แม่อัคคีแม่คงคาสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการแหล่นะฮะไหว้ครูครูบาอาจารย์ครูฤาษีครูพ่อแก่นะฮะโดยคุณไก่นุจรีศรีราชาแล้วก็น้องจันจิราราชครูครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามชมรายการศรัทธาคมเราได้นะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มเลยนะฮะทาง CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมเราได้ทาง Twitter นะฮะFacebook Live นะครับแล้วก็ YouTube Live นะครับหรือเว็บไซต์นะฮะ worldwide.channel8thailand.com ส่วนทางอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะสามารถรับชมเราได้นะฮะทาง Roku TV ครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นวันที่เรามากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเพราะเราได้รวมพลคนรักพ่อแก่ให้โลกรู้ว่าเราคือพ่อแก่คือครูของเรานะฮะแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะท่านผู้ชมนะฮะพิธีกรประจำรายการของเราก็คือคุณศิระอาสาวดีรสและนะฮะวันนี้นะฮะเราได้นมัสการนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเชิญพระอาจารย์ปิยศักดิ์ปิยธรรมโววัดป่าไกลกังวลอำเภอเมืองจังหวัดเลยแล้วก็อาจารย์พรามสัมพันธ์กำบังภัยและพระเอกลิเกชื่อดังนะครับน้องโอนพเก้านะฮะเราต้อนรับทั้ง4ท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกราบนมัสการครับครับผมนะฮะครับผมวันนี้นะฮะนัดเขาเรียกนะนิมนต์นะฮะพระอาจารย์ปิยศักดิ์มาจากจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่มางานนี้โดยเฉพาะท่านผู้ชมนะฮะให้ได้โลกรู้ว่าเรามีพ่อแก่เป็นครูนะครับผมแล้วก็ส่วนพระอาจารย์พรามสัมพันธ์ไม่พระอาจารย์คือไปอาจารย์พรามนะอาจารย์พรามสัมพันธ์กลางบ้านกับบางไพเป็นอาจารย์ผมเองนะท่านผู้ชมนะฮะก็จะมาให้ความรู้ต่างๆนะฮะในเรื่องของพ่อแก่นะฮะหรือฤาษีทั้ง108แล้วก็น้องโอนะฮะวันนี้ไม่เล่นลิเกไม่เล่นครับมางานนี้โดยเฉพาะพาพี่ๆน้องๆที่พร้อมใจจะมาเพื่อครูของเราใช่ครับมากันเพียบเลยแล้วจริงๆวันนี้จะบอกเลยว่าท่านผู้ชมครับหลายๆคณะลิเกไม่แสดงครับเรามาที่นี่กันนะฮะผมก่อนเข้ารายการเนี่ยผมสัมภาษณ์แยกๆไปหมดเลยพี่ศิระเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะฮะมาจากนนทบุรีนะฮะมาจากพานทองมาจากอะไรนะหลายจังหวัดสิงห์บุรีลพบุรีลพบุรีมากันราชบุรีจริงๆส่งใจกันมาเยอะแล้วก็มีบางท่านอีกก็จะส่งเสียงกันเข้ามาใช่ไหมฮะจะส่งเสียงเข้ามาอีกนะครับตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะป้าอาจารย์ครับในส่วนของพ่อแก่เนี่ยป้าอาจารย์นับถือในด้านไหนบ้างครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงตามพระพุทธประวัติก็คือก่อนที่พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยท่านก็ผ่านการเรียนรู้ศึกษาศาสตร์หลายๆศาสตร์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแก่เนี่ยก็คือครูใช่ครับก็คือพรามก็คือฤาษีก็คือผู้ที่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่พระบรมศาสดาครับซึ่งพระบรมศาสดาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือยังไม่หนำใจยังไม่เก็ตยังไม่เก็ตยังไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ครับผมท่านก็ศึกหลังจากที่ท่านครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยท่านครับผมแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ลืมครูบาอาจารย์ครับผมแล้วอาตมาเชื่อว่าสำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยสอนให้ย่ำยีความเชื่อหรือศรัทธาของใครใช่ครับถึงแม้ว่าตัวท่านเองเนี่ยจะบรรลุธรรมในระดับที่สูงขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องสนใจใส่ใจในสิ่งที่ยังไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาแต่ท่านก็ไม่ลบหลู่แต่นั่นคือครูบาอาจารย์ใช่ท่านยังนับถือว่านั่นคือครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ทำให้ท่านได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือแนวทางของพระบรมศาสดาของเราครับผมนะท่านยกย่องครูบาอาจารย์ทั้งหมดอยู่แล้วครับแล้วอย่างกรณีอย่างอาจารย์พรามสัมพันธ์ละฮะในเรื่องของเสียงเฒ่าแก่หรือเสียงครูเนี่ยอาจารย์ยกย่องเป็นที่สุดไหมครับครับก่อนอะไรเราไหว้ครูนิดนึงนะฮะครับโอมนมะปะทะนโมพุทธายะลือศีนะเมตตาถ้าใครจำได้เอาไปท่องนะครับจะมีเสน่ห์มหานิยมเพราะว่าต้นตระกูลเสน่ห์ทั้งหมดมาจาก
พ่อปู่ฤาษีทั้งหมดครับผมเดี๋ยวเราต้องมาพูดเจาะกันนะฮะแล้วอย่างน้องโอ๋นพก้าวล่ะครับเรานับถือฤาษีเนี่ยในด้านใดบ้างครับอย่างที่เข้าใจกันคือโอ๋เป็นศิลปินครับผมนะครับพี่น้องศิลปินทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นโขนละครลิเกตลกดารานักร้องนักแสดงต้องเคารพพ่อครูหรือพ่อปู่ฤาษีนะครับนะก็คือเคารพไว้เหนือเลยครับผมก่อนจะทำการแสดงเราก็ต้องมีตังการตั้งกำนนไหว้ครูนะครับพอถึงปีก็ต้องมีครอบครูนะครับนั่นคือการที่เราแสดงต่อครูของเรานะครับแต่วันนี้ท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่มากันแค่นี้ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ผมบอกว่าเรามากันเยอะจริงๆนะฮะเรามารวมพลคนรักพ่อแก่กันนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะให้พี่ไก่นุจรีนะฮะซึ่งในฐานะที่สนิทกับผมแล้วล่ะสัปดาห์ที่แล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญของผมนะฮะผมเจอพี่ไก่นุจรีมาตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ไก่เนี่ยช่วยผมในฝั่งของอีกด้านนึงนะฮะอยากให้พี่ไก่เนี่ยสัมภาษณ์ทุกท่านว่าชื่ออะไรนะฮะแล้วก็เขาเรียกอาชีพอะไรนะฮะหรืออยู่คณะลิเกที่ไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็รักและศรัทธาพ่อแก่อย่างไรนะฮะเอาทุกท่านได้เลยนะครับครับฝากพี่ไก่ด้วยครับสวัสดีค่ะนุจรีศิลปาค่ะศิลปินนักร้องลูกทุ่งและหมอทำขวัญนาคค่ะครับสวัสดีครับผมเบียร์คิมหันนะครับศิลปินจากสังกัดชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับสวัสดีครับผมสันสิงสกุลนะครับปกติทำเกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงนะครับเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็เป็นฝ่ายแอคติ้งของนักแสดงที่จะไปเข้าฉากถ่ายละครในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผมทำอยู่นะครับต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมโอภัสกรนะครับลิเกประจำคณะทีมงานดวงแก้วลูกท่อเรือนะครับครับผมเองน้องตั้มกิติโชติครับทีมงานของลิเกกิติโชติอนุชาจากสิงห์บุรีครับสวัสดีค่ะหนูจันจิราราชภูค่ะก็เป็นหมอทำขวัญนาคแล้วก็เทพหาชาตินักร้องค่ะได้หลังเลยค่ะครับผมทุกทิศจอดเทิงครับเป็นทั้งลิเกแล้วก็เป็นตลกแล้วก็เป็นครูสอนลิเกด้วยนะครับวัตถุประสงค์ที่ผมมาในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าจากความรู้สึกของลิเกศิลปินดารานักร้องทุกคนเนี่ยเสียความรู้สึกกับที่มีเหตุบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมาเผาเสียงพ่อแก่นะครับแต่ที่ผมมาในวันนี้ผมก็อยากจะได้ให้มันชัดเจนกว่านี้ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ปากเปล่าคำขอโทษผมว่ามันยังไม่เหมาะสมครับการที่จะให้ลิเกหรือศิลปินเนี่ยให้อภัยเพราะพวกผมเนี่ยกว่าจะจัดพิธีไหว้ครูนะครับก็รวบรวมกันศิลปินทุกคนมามากมายแต่คำเพียงแค่ว่าขอโทษนิดเดียวมันไม่ใช่ครับถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์ใจจะขอโทษขอเข้ามาจะต้องมีการตั้งพิธีแล้วก็จุดธูปขอเข้ามาต่อหน้าศิลปินครับเท่านี้แหละครับที่ผมต้องการครับครับผมเอกพงศ์พนมกรนะครับศิลปินลิเกจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็เห็นด้วยกับพี่ตุ๊กติ๊กนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มาวันในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับผมนกอนุพันธ์นะครับลิเกทีมงานของสาริกาสายันนะครับครับผมก็น้องเคอนุชานะครับเป็นลิเกจากจังหวัดลพบุรีนะครับที่มาวันนี้ก็เพราะว่าเรานับถือแล้วก็บูชานะครับครูคือพระแก่ของเรานะครับครับผมอยากจะให้พี่นุจรีนะฮะสัมภาษณ์ทุกท่านนะฮะในเรื่องของเรื่องประสบการณ์ที่เราเคยได้รับนะฮะจากพ่อแก่ก็คือว่าเราเนี่ยได้พึ่งพาอาศัยนะฮะองค์พ่อแก่เนี่ยแล้วพ่อแก่มาช่วยเราอย่างไรนะฮะอันนี้เคยสามารถเล่าของตัวเองแล้วก็ของคนที่เราพอจะรู้จักก็ได้นะฮะอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับต้องให้คนแรกเลยก็แล้วกันนะคะพี่ใหญ่สุดพี่ตุ๊กติ๊กแล้วกันนะคะว่าประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อแก่ที่เราได้รับมาเนี่ยได้รับประสบการณ์อะไรบ้างคะครับก็สำหรับพ่อแก่นะครับเป็นสิ่งที่เราเคารพนะครับมาตลอดสำหรับศิลปินลิเกผมเชื่อได้ว่าศิลปินลิเกไม่ว่าดาราร้องทุกคนต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพ่อแก่แต่ผมเองสำหรับผมเองเนี่ยคือเจอมากับตัวด้วยการประสบอุบัติเหตุนะครับการที่ผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุตัวเองสิ่งที่ผมคิดนะครับครั้งแรกที่ผมคิดก็คือบารมีพ่อแก่ให้ช่วยลูกด้วยทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับแต่การที่มีสื่อบางช่องได้ออกมามีการเผาเสียงพ่อแก่จากรายการไปรายการก็ดีมันเป็นการย่ำยีหัวใจผมมากภาพแรกที่ผมได้เห็นเนี่ยในขณะที่ผมได้กินข้าวอยู่ที่บ้านน้ำตาศิลปินทุกคนเนี่ยต้องหยดออกมาครับเพราะอะไรครับเพราะการกระทำของคนคนเดียวเองไม่ว่าจะเป็นการคุณทำเพื่อคุณเช็ดเรตติ้งของคุณก็ดีหรือจะทำให้รายการคุณดังก็ดีแต่ผมคิดว่าวิธีอื่นมากมายครับซึ่งไม่น่าจะมากระทำกับสิ่งที่ศิลปินเคารพก็คือพ่อแก่ของพวกผมครับคุณพี่ตุ๊กติ๊กนะคะ
ก็อีกหนึ่งท่านนะคะก็คงจะเป็นดีเจที่เรารู้จักกันดีนะคะสำหรับน้องเบียร์คิมหันอยากจะให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อแก่ที่น้องเบียร์ได้ประสบกับพ่อแก่มามีอะไรบ้างคะครับจริงๆในฐานะของศิลปินนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่านักจัดรายการวิทยุวิธีกรจริงๆทั่วทั้งประเทศดีเจเบียร์เชื่อว่าต้องนับถือพ่อแก่กันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเวลาเรานับถือเนี่ยคือมันก็จะมีพิธีนะครับในการครอบครูนะครับอาจจะเป็นปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งนะครับก็คืออย่างต่ำเลยก็คือปีละครั้งอยู่แล้วที่เราจะต้องมีการครอบครูกันซึ่งเขาเรียกกันว่าครอบครูนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วในฐานะของศิลปินนักร้องแล้วก็พิธีกรนักแสดงเนี้ยเรารู้สึกว่าพ่อแก่เนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะฮะจิตใจของพวกเรานักแสดงตลกลิเกนักร้องนักแสดงทุกๆคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรามารวมพลังกันนะครับว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่เหมาะไม่ถูกแล้วก็ไม่ควรแล้วก็ไม่สมควรที่จะทำอย่างยิ่งเลยนะครับก็ประสบการณ์ในเรื่องของพ่อแก่เนี่ยจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราจัดรายการวิทยุทุกครั้งที่เราจัดรายการทีวีหรือแม้กระทั่งเราขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะร้องเพลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นตัวที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของเราก็คือพ่อแก่ใช่มีการบอกกับครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าพ่อแก่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเมื่อเป็นการบอกกล่าวท่านแล้วเนี่ยก็ทำให้การแสดงของเรานั้นน่ะราบรื่นนะคะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าแสดงวันนั้นมันค่อนข้างจะแบบมันดีนะมันมีความสุขจังเลยซึ่งดีเจเบียร์เชื่อว่าทุกคนที่นับถือพ่อแก่จะรู้สึกเหมือนพวกเรานะครับท่านหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ค้ำบอดในวงการละครมายาวนานมาก30กว่าปีที่เขาค้ำบอดอยู่ในวงการละครนะคะก็คือคุณสันสิงห์สกุลนะคะก็อยากจะให้พูดถึงประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับพ่อแก่ที่พี่สันได้รับมาค่ะพ่อแก่ก็คือสิ่งที่ทุกคนนับถือกันอยู่แล้วนะครับเราคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าอยู่ในใจอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเราทำงานหรือว่าออกไปทำงานต่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยก่อนที่จะออกไปทำงานทุกครั้งเราก็จะยกมือไหว้พ่อแก่ไหว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และขอพรนะครับให้ทุกครั้งที่เราไปทำงานหรือว่าทุกครั้งที่เราได้เดินออกนอกบ้านเนี่ยจะพบแต่สิ่งที่ดีๆจะเจอแต่สิ่งที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าสิ่งต่างๆนั้นจะมีปัญหาใดๆก็ตามก็ขอให้ร่วงไปด้วยดีทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแก่อยู่ในใจตลอดเวลาครับนี่ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าจากความรู้สึกของผมจากการที่มีสื่อออกมาจากทางช่องหนึ่งนะครับที่มีการออกมาขอโทษแต่ผมคิดว่าจากความรู้สึกของศิลปินการขอโทษถ้าเกิดมันไม่ได้ขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อคุณออกมาขอโทษแต่มามีสื่อตามมาอีกว่าคุณจะฟ้องร้องทุกคนที่ด่าคุณประจานคุณผมว่าคุณไม่ได้ขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจการที่คุณทำลายเสียงพ่อแก่เนี่ยคนเห็นทั้งประเทศแต่เวลาคุณขอโทษเนี่ยแค่สื่อช่องเดียวเนี่ยบางคนก็แทบจะไม่รู้ด้วยว่าคุณขอโทษออกรายการเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็คุณติดต่อมาทางลิเกหรือศิลปินก็ได้ครับจะต้องจัดเป็นบารมีพิธีของครูพ่อปู่ฤาษีและคุณจะต้องกราบขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนไม่ใช่คุณขอโทษแค่เพียงแค่ลมปากนะครับแต่ตอนหลังคุณเอากฎหมายมาเล่นงานมันไม่ใช่ผมตุ๊กติ๊กเถิดเทิงครับอยู่นนทบุรีเจอกันได้ครับค่ะต้องบอกว่าพี่ตุ๊กติ๊กเนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่ค้ำบอดในวงการลิเกด้วยใช่ไหมคะต้องขออนุญาตคนต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อแก่ยังไงบ้างคะก็อย่างที่หลายๆท่านนะครับพูดไปก็คือพ่อแก่ท่านเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆแขนงทุกคนแล้วแต่เคารพแล้วก็ศรัทธาพ่อแก่ท่านนะครับท่านจะเปรียบก็เหมือนกับทุกเชื้อชาติศาสนานะครับก็จะมีของแต่ละเชื้อชาตินับถือแตกต่างกันไปส่วนของพวกเราศิลปินทุกคนพ่อแก่นะครับถือว่าเป็นครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในใจของเราทุกคนนะครับเราให้ความเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาท่านเปรียบเสมือนเป็นพ่อของเราอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างจากพี่ติ๊กนะครับที่ครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกแหมอยากจะเอาคำพูดของพี่ชายที่นับถือท่านคือพี่เอกนะครับหลายคนคงจะได้เห็นอยู่ว่าอารมณ์เดียวประมาณนั้นเลยนะครับคือมีความรู้สึกว่าทนไม่ได้อยู่ไม่ไหวนะครับอยากจะออกมาชี้แจงออกจะมาพูดให้เข้าใจถึงความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็ณตอนนี้คือคำว่าแค่ขอโทษอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้เราศิลปินทุกสาขาทุกแขนงเราไม่สามารถที่จะให้เขาทำแบบนั้นได้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณทำที่ไหนก็แล้วแต่มันก็คงจะไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่าณตอนนี้คือออกสื่อคนทุกคนทั่วทั้งประเทศเห็นก็เลยอยากจะให้ทำเป็นจิตจารลักษณะเหมือนกับอย่างที่พิธีพูดนะครับก็คือคุณจะต้องมาขอขมาให้เป็นพิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับครับผมอย่างนึงครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะว่าทำไมมีสื่อบอกว่าเราเขาขอโทษแล้วทำไมเราถึงไม่จบคือจริงๆแล้วอ่ะคำว่าขอโทษนะมันสามารถจบได้แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณเสนอออกมามันทำให้เยาวชนและคนที่ไม่รู้บางคนอาจจะสับสนว่าสมควรจะนับถือไหมหรือไม่สมควรที่จะนับถือเพราะตอนนี้สื่อที่ออกมาหลายอย่างอย่างเช่นล่าสุดมีคนเอาเสียงพ่อแก่มาใส่เต้นนู่นเต้นนี่นะอย่างและอนาคตมาข้างหน้าล่ะเด็กๆและเยาวชนเห็นแล้วจะต้องนับถือไหมพ่อแก่จะต้องนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเพราะคุณทำในแง่ลบหมดเลยเราถึงยอมไม่ได้ในสิ่งนี้มันการเป็นการแบบว่าประชาชนหรือไม่ก็เยาวชนไม่รู้แล้วว่าอันไหนนับถือหรือไม่น่านับถือกันแน่เพราะสิ่งที่คุณทำเราถึงมาในวันนี้แล้วก็ไม่มีการยินยอมในการที่คุณขอโทษเพียงแค่นั้นครับผมครับผมสำหรับผมเองนะครับก็สำหรับคำว่าพ่อแก่นี่ก็เปรียบเสมือนกับครูท่านนึงนะครับเพราะว่าทุกสาขาทุกแขนงจะต้องประสบและพบเจอกับสิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลที่ได้รับมานะครับอย่างเช่นผมเองก็ไม่ถือกับว่าเจออะไรที่มันผิดแปลกไปจากคนอื่นมากนักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในใจนั่นก็คือว่าพ่อแก่นี่คือครูองค์หนึ่งที่เรานับถืออยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นมารายการนี้นะครับผมก็จะมีเสียงพ่อแก่ตรงนี้ครับผมจะมีเหรียญตรงนี้นะครับที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะทำงานแต่ละครั้งอันนี้คือสิ่งที่เรายึดถือกันมาโดยตลอดในด้านสาขาของศิลปินนะครับผมครับผมก็ขอฝากไว้ว่าสิ่งใดที่ควรสิ่งใดไม่ควรอันนี้ผมก็ไม่ขอก้าวล่วงเพราะอาจจะมีเหตุผลในส่วนตัวแต่ในเมื่อกระทำออกไปแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดนะครับก็ควรจะออกมาแก้ไขให้มันถูกต้องตามที่คุณคิดว่าคุณทำถูกไปครั้งที่แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับครับก็ผมก็จะขออนุญาตสักนิดหนึ่งสำหรับสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใดก็แล้วแต่ถ้าท่านจะจัดรายการสักรายการหนึ่งเนี่ยจะนำสื่อออกมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยท่านต้องพิจารณาด้วยว่ามันสมควรไหมสำหรับการนำเสนอกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับผมไม่อยากจะพาดพิงถึงเบื้องสูงนะครับคุณไปหาไปลื้อประวัติให้ดีว่าแม้แต่องค์มหากษัตริย์ของเราเนี่ยยังให้ความเคารพนับถือพ่อแก่ครับเพราะนั้นสื่อท่านจะออกสื่อเนี่ยท่านก็ต้องเรียนรู้ให้ดีว่าสิ่งที่ท่านจะนำออกสื่อเนี่ยการเผาเสียนก็ดีนะครับหรือว่าทำลายสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธนับถืออ่ะไม่ใช่มากรณีเสียงพ่อแก่อย่างเดียวนะครับสารพระภูมิอะไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างครับเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยคุณน่าจะนำเสนอทางที่ดีมากกว่านั้นครับผมขออย่างเดียวครับสื่อครับรายการน่ะมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาในสิ่งไม่ดีครับสิ่งที่ดีๆมีเยอะทำให้มันถูกต้องดีกว่าครับช่องทุกช่องผมเชื่อเลยว่าเกือบทุกช่องจะต้องมีเสียงพ่อแก่ไว้บูชาทุกสถานีครับหรือเป็นไปได้ไหมว่าทางช่องของคุณยังไม่มีถ้าไม่มีก็รีบหาบูชาซะก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดกับช่องครับค่ะด้านหลังเลยค่ะมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับพ่อแก่บ้างคะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่านะครับพ่อแก่เป็นสิ่งที่ผมเคารพบูชาที่สุดแล้วทำให้พวกผมที่มาเยือนตรงนี้ได้มีชีวิตที่ดีได้นะครับก็เพราะบารมีพ่อแก่นะครับสิ่งเดียวที่พวกผมเป็น
ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับรองมาจากคำว่าพ่อและแม่นะครับเพราะว่าสิ่งคำว่าพ่อและแม่เนี่ยอยู่ที่สูงที่สุดแล้วนะครับก็คือพ่อแก่นะครับร้อยแปดตนนะครับที่เราให้การเคารพบูชากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกมาในสื่อนะครับผมขอพูดตรงนี้นะครับว่าสิ่งตรงนั้นใครจะเห็นดีเห็นงามก็ขึ้นอยู่แต่ความคิดของแต่ละบุคคลแต่ในส่วนความรู้สึกของพวกเราเนี่ยเรารับไม่ได้นะครับเรารับไม่ได้อย่างแรงเลยว่าคำขอโทษของคุณถ้าคุณออกมาด้วยคำว่าบริสุทธิ์ใจลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับคุณต้องออกมาทุกสื่อทุกรายการที่คุณได้ไปออกได้ไปกล่าวนะครับแล้วก็ส่วนคำว่าพ่อแก่ที่พวกผมได้สัมผัสมานั้นนะครับก็ดูจากความเป็นอยู่กันได้เลยว่าศิลปินลิเกทุกคนนะครับก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเพราะพึ่งบุญบารมีพ่อแก่ถ้าคนคนใดไม่มีครูในจิตใต้สำนึกของความเป็นคนคนคนนั้นหาความเจริญไม่ได้ครับขอบคุณครับครับก็ในส่วนของผมนะครับคือพ่อแก่และศิลปินแก่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าอาชีพหรือบรรพบุรุษนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมามาถึงพ่อถึงแม่จนถึงณลูกหลานนะครับก็ดำเนินชีวิตโดยอาชีพลิเกฉะนั้นแล้วนะครับพ่อแก่คือครูคนหนึ่งคือผู้ให้วิชาความรู้ให้เครื่องทำมาหากินทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือว่าท่านคือสิ่งที่เรารักแล้วก็บูชาเคารพไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับที่จะมาพูดไม่ดีหรือกระทำไม่ดีในสิ่งที่เรารักหรือเคารพก็คงจะเป็นนะครับที่ทุกคนที่เป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใต้อยู่ใต้เงาของพ่อแก่จะต้องมาปกป้องรักษาและห่วงแหนเขาไว้ครับผมขอบคุณครับค่ะก็ส่วนของหนูนะคะตั้งแต่ลืมตามาแล้วก็จำความได้ก็คือเจอพ่อแก่แล้วบนหิ้งของที่บ้านนะคะก็ถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสายของศิลปินตายายไม่ได้อยู่ทางสายศิลปินก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวพ่อแก่ส่วนตัวหนูเองหนูเป็นหมอทำขวัญนาคก็แน่นอนอยู่แล้วทางสายนี้ก็คือหนูมีความรู้สึกว่าพ่อแก่คือครูตัวแทนของครูดีกว่านะคะก็พ่อแก่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยแล้วก็เราเชื่อมั่นแล้วเราก็ศรัทธาในตัวท่านมากไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นหนูมีความรู้สึกว่าพ่อแก่จะอยู่รอบตัวเราตลอดแม้กระทั่งบทสวดเองบทสักเคเองพ่อแก่จะอยู่รอบตัวเราตลอดยังไงก็รักแล้วก็ยังมั่นคงศรัทธาในความเป็นพ่อแก่อยู่ค่ะก็อย่างที่พี่ๆเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆคนนะคะบูชาพ่อแก่เขาบอกว่าเราเป็นลูกพ่อแก่ไม่มีวันอดตายนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือหลากหลายจากความคิดเห็นจากประสบการณ์ของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของละครทางด้านนักจัดรายการวิทยุหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่นาตะศิลปินลิเกหรือแม้แต่ว่าหมอทำขวัญนาคหรือว่านักร้องลูกทุ่งเองนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ทางอาจารย์บอยต่อเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกความรักทุกความศรัทธาต่อองค์พ่อแก่ของเรานะฮะและที่สำคัญนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะศิลปินดารานะหมอดูนักพยากรณ์หรือเหล่าเขาเรียกว่าผู้ทำพิธีกรรมก็นับถือแล้วก็บูชาในพ่อแก่เช่นเดียวกันนะฮะเราเข้ามาตรงนี้ก่อนเรามาต่อเนื่องนิดนึงนะฮะแล้วน้องโอ๋ล่ะฮะครับเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์นี่แย่ไปหมดเลยน้องโอ๋รู้สึกยังไงกับพ่อแก่ครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กติ๊กก็ดีจะเป็นพี่เอกพงษ์หรือพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมได้พูดไปหมดแล้วความคิดเห็นเราจะตรงกันนะครับเหมือนแบบพี่ๆเป็นตัวแทนพูดไปแล้วแต่น้องโอ๋อยากจะเสริมอีกนิดนึงคือจริงๆแล้วมาเมื่อสักครู่ไม่ได้ขอพาดพิงนะครับแต่พี่ติ๊กพูดมาแล้วพาทำให้นึกได้ไม่เกี่ยวกับช่องใดๆหรือสื่อใดๆแต่ว่าที่ออกมาแจ้งว่าไม่รู้ว่าเนี่ยคือพ่อแก่ไม่รู้ว่าคือเสียงพ่อแก่คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะความเชื่อนี่ไม่สามารถที่บังคับใครได้อาจจะไม่เชื่อก็ได้อาจจะไม่เคารพก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าจะไม่รู้จักเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับเข้าไงครับครับมันเป็นเรื่องปกตินะถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเอาละนะฮะใครจะอย่างไรก็แล้วแต่นะความถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของบุญบารมีในเรื่องของพ่อแก่เรานะฮะผมบอกได้เลยว่ามันต้องมีครับผมบางท่านบอกว่าจะนับถือทำไมเพราะว่าก็แค่รูปปั้นหรือเป็นแค่เสียนหนึ่งเป็นเหมือนเป็นกระดาษเป็นเรซินเป็นอะไรที่ทำขึ้นมาบางคนบอกเป็นแค่หัวโขนเป็นแค่หัวโขนเขาเข้าใจผิดจริงๆมันเป็น
มรดกสัญลักษณ์เพราะว่าตอนนี้โขนของทางวัฒนธรรมประเพณีมันเป็นมรดกครับเพราะว่าเป็นมรดกของชาติมีมานานแล้วเป็นพันๆปีไม่ใช่เพิ่งมามีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะคุณไปดูในโลกไม่มี200กว่าประเทศไม่มีใครมีหัวเสียงเหมือนเราครับนี่นะฮะตรงนี้นะฮะเราถึงบอกว่าบางทีเนี่ยการแค่ความไม่รู้หรือความรู้ไม่ถึงไม่เท่าถึงการนะฮะทำให้สูญเสียโอกาสทางวัฒนธรรมทางเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยเรานะฮะตอนนี้เนี่ยเอาล่ะอาจารย์สัมพันธ์ก็เปิดเรื่องตรงนี้มาแล้วนะฮะอยากให้อาจารย์พามสัมพันธ์นะฮะเล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องของเสียงพ่อแก่เพื่อท่านผู้ชมวันนี้จะได้รับรู้แล้วก็ทราบถึงข้อมูลต่างๆนะอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเดิมเนี่ยนับถือผีครับแล้วก็มีเราจะมีหมอทำขวัญเป็นลักษณะเรียกขวัญก็คือผีครับนะฮะเรียกวิญญาณเรียกขวัญกลับมาในตัวคนเรามันจะมีทั้งหมด32ขวัญ นะครับทีนี้พ่อแก่เราเนี่ยที่สันนิษฐานนะน่าจะเข้ามาตั้งแต่สมัยธราวดีกับศรีวิชัยครับผมธราวดีก็จะมาจากทางเขมรเจไม่ใช่ฮะเจดีย์3องค์ก่อนอ๋อเจดีย์3องค์มาจากเจดีย์3องค์แล้วก็เข้ามาอยู่ที่ธราวดีก็คือสุพรรณบุรีสังเกตว่าคนสุพรรณอยุธยาแถวนั้นนะมักจะเป็นลิเกกันเยอะเป็นนักร้องกันเยอะนี่คือเหตุผลที่มาแถวนั้นอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนี่ศิลปินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพลงชอยเพลงอีเซลไปเกิดอยู่แถวนั้นครับอีกสายหนึ่งก็มาทางนครศรีธรรมราชก็คือเขาเรียกว่าศรีวิชัยศรีวิชัยเราก็จะมองเห็นโนราเนี่ยโนราตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าเราจะฟังเรื่องโนราเรื่องโบราณเนี่ยก็เรื่องอะไรนะนางโนรีนางมโนราก่อนหมดมโนรานี่มันภาค2อ๋อภาค2มีภาคแรกมันอะไรนะคุณเคยน่าจะเล่นนะลิเกน่ะพระรถเมลีภาคหนึ่งใช่ๆเป็นภาคหนึ่งพระรถเมลีเราไปดูมันมีตัวสีทั้งนั้นใช่พระรถเมลีแล้วก็มาต่อด้วยภาคสุดทนมโนราเป็นภาค2เป็นภาคต่อจากพระรถเมลีแม้กระทั่งตอนนี้ที่เห็นกันเทศมาชาติชาดกอะไรก็แล้วแต่ทุกภาคทุกการจะต้องมีฤาษีมีพระเวสสันดรมีฤาษีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งสื่อให้เห็นว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยจริงๆเป็นรากเหง้าเราด้วยใช่ครับถ้าจะบอกจริงๆก็ต้องย้อนเลยนะนี่ย้อนไปก่อนสมัยพุทธกาลเลยสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโคตมะพวกนี้เป็นฤาษีสุเมธโธเสวยพระชาติเป็นฤาษีฤาษีสุเมธโธหลวงพ่อก็พูดอยู่แล้วใช่ใช่ครับเป็นสุเมธโธสมัยพระเจ้าทีปังกรเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่เขาทำทางสำหรับให้พระเจ้าเสด็จกับพร้อมพระอรหันต์ตสาวกเนี่ยอีก 5,000 หรือ500เนี่ยมาแล้วปรากฏว่าเส้นทางนั้นน่ะเขากำลังปรับทางอยู่มีทางนั้นน่ะที่เป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมเราบอกว่ามีตรงไหนที่ให้เราอาตมาช่วยเหลือได้ท่านบอกว่าตรงนั้นน่ะยังเป็นบ่ออยู่แล้วฤาษีสุเมธโธเนี่ยทอดร่างเป็นทางผ่านให้เราไปสาวให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าที่ดังก่อนนะฮะตอนหนึ่งนะครับแล้วพระพุทธเจ้าจึงตัดพุทธพยากรณ์ว่าฤาษีสุเมธโธเนี่ยจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระมหาสมณโคดมในพัทธลกัปองค์ที่4นี่คือที่มาของพระเจ้าองค์ปัจจุบันเราอันนี้เราคุยนี่ไม่ได้นอกเรื่องพระไตรปิฎกหรือพระพุทธประวัติในส่วนนึงอันนึงนะฮะอย่างพระฤาษีเนี่ยได้รับโดยกษัตริย์แล้วถึงจะถ่ายทอดมาให้ประชาชนแต่นั้นเป็นของสูงนะฮะจริงจริงเนี่ยถ้าเราศึกษาพุทธประวัติจะรู้ว่าถ้าเจ้าเมืองหรือพระราชาสละราชสมบัติให้พระโอรสตัวท่านเองจะออกมาเป็นบำเพ็ญพจน์เป็นฤาษีเลยนะถ้าเราไปอ่านพุทธประวัติพระเจ้าพรหมทัตหรือหลายองค์เนี่ยให้พระอาจารย์เสริมเนี่ยนะตรงส่วนที่ฤาษีราพูดเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วพระอาจารย์จะมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมฮะในเรื่องของพุทธประวัติตรงนี้นะฮะในส่วนของพระพุทธเจ้าสมัยพระองค์พระทีปังกรเป็นสมัยพระเจ้าทีปังกรเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ฤาษีพระพุทธเจ้าเราเนี่ยในยุคสมัยเราเนี่ยเสวยพระชาติเป็นฤาษีสุเมโธตรงนี้มันเป็นที่มาคือวิชาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากฤาษีใช่ครับอย่างโหราศาสตร์ไทยเราก็ใช้ดาวพฤหัสจะมองเห็นดาวพฤหัสจะมีศีรษะ
็นกลางเป็นคุณดูพิษะของดาวล็อกห้าเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นฤาษีของเพศของเพศเป็นฤาษีขี่มคธคือขี่กวางครับแล้วก็ทรงผ้าสูงผ้าสูงเนี่ยเป็นฤาษีครับผมนี่คุณบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันเยอะเลยนะเกี่ยวข้องกันเยอะเลยแล้วดาวพฤหัสก็คือวันครูมันครูใช่ไหมยุ่งทำลายมันครูดูถูกเสียงก็คือดูถูกครูใช่แล้วอย่างที่อาจารย์สัมมาอาจารย์ธรรมสัมพันธ์พูดเนี่ยเราก็มานั่งคิดนะท่านผู้ชมนะฮะเสียงครูเสียงพ่อแก่เนี่ยมันมีประเทศไหนบ้างไม่มีมีเฉพาะประเทศไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีนะท่านผู้ชมนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายิ่งต้องเชิดชูนะแล้วสิ่งนี้คืออัตลักษณ์สิ่งเหล่านี้คือรากเหง้าของเราสิ่งเหล่านี้ที่อย่างที่ผมบอกเป็นมรดกนะตัวนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมันเป็นมรดกสัญลักษณ์เป็นมรดกสัญลักษณ์จริงๆตรงนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมต้องมาดูละว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยควรที่จะเขาเรียกควรที่จะอนุรักษ์ควรที่จะดูแลควรจะส่งเสริมอย่างไรเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยโขนของเราใช่ไหมฮะโขนก็ได้เป็นมรดกโลกมรดกโลกใช่เพราะนั้นเนี่ยเสียงพ่อแก่หรือเสียงฤาษีหรือแม้กระทั่งหัวโขนต่างๆเนี่ยก็คือมรดกโลกอย่างหนึ่งแล้วคือแม้กระทั่งรามเกียรติเนี่ยโขนนี่ก็คือมาจากเรื่องรามยตนะรามเกียรติเรื่องรามเกียรติเองเนี่ยก็ฤาษีเป็นคนแต่งวามิกะหรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่ามันจะมีสองเรื่องคืออะไรนะตรงของพระองค์พระกฤษณะครับผมนะฮะตัวรามยานะตัวหนึ่งที่เป็นรามเกียรตินี่เป็นจันทโคตครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เกิดสงครามของปาลกกับปันดุใช่ไหมนั่นก็คือมหาพลตายุทธก็จะเป็นเรื่องของฤาษีทั้งนั้นเลยเป็นหมดนะอย่างพระรามเนี่ยต้องเดินดงเป็นฤาษี14ปีครับนะฮะอย่างทั่ว5อะไรนะมีปัจจวัคคีไม่ใช่อยู่ในพระตะยุทธ์นะฮะพระตะยุทธ์มีน้องพี่น้องของปันโดคือต้องเป็นบัณฑิตยุทธอรชุนเราจะรู้จักอรชุนต้องออกมาเป็นพราหมณ์หนีเป็นพราหมณ์ก็หลังจากเป็นพราหมณ์แล้วบวชฤาษีเป็นบวชฤาษีแล้วก็ไปเดินปีนขึ้นเขาหิมาลัยแล้วก็ไปตกเขาตายกันหมดนั่นคือตอนสุดท้ายของเรื่องนะแล้วก็ของอย่างของกรณีของอย่างเราเรียกกันพ่อแก่แต่จริงๆเนี่ยแยกออกไปอีกตั้งเยอะแยะนะ108ก็อย่างเมื่อกี้ฤาษีเขาจะแบ่งออกเป็น3พวกก็มีเรียกว่านักศิษย์นักศิษย์นั่นคือฤาษีชนิดหนึ่งนะแล้วก็มีฤาษีแล้วก็มีฤาษีเทพพรหมฤาษีเทพฤาษีพรหมฤาษีนักศิษย์ก็คือผู้บำเพ็ญโพธิ์อยู่ที่ป่าหิมพันธ์นั่นจะเป็นนักศิษย์เหล่านักศิษย์ซึ่งพวกนี้เขาเก่งนะออกเหินเดินอากาศครับไม่ใช่นักศิษย์นี่มีพิเศษหน่อยคือมีเมียได้ออกก็ใครอันนี้สำคัญเลยแต่ด้วยเป็นเผ่าพันธุ์แต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพ่อแก่ของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะมาจากภาคไหนปางไหนที่เรากล่าวขานกันมาถูกต้องไหมครับแต่นี่ไงแต่ถ้าทางฝ่ายของพระอาจารย์เนี่ยจะทราบเลยว่าพระเจ้านี่ตอนเลยนะตอนที่ตั้งแต่ประสูติเนี่ย3วันผมจำชื่อไม่ได้เลยเนาะอสิตาฤาษีก็มาฤาษีกบินฤาษีก็เข้ามาถวายพุทธคำทำนายใช่7วันก็พราหมณ์ทั้ง8ก็คือฤาษีทั้งหมดก็ฤาษีนะจริงๆนะพอท่านอายุ7ขวบมาเรียนเล็งกับพราหมณ์วิสวามิตรนี่ก็จริงๆฤาษีก็ฤาษีครับพอออกบวชใช่ไหมออกบวชก็ไปศึกษากับอิสิตดาบทแล้วก็อุทกดาบทสมาบัติ7กับสมาบัติ8เลยประมาณนี้นี่คืออยู่ในพุทธประวัตินะคือจริงๆเกี่ยวพันทั้งหมดนั่นแหละใช่ครับถ้าเราจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของความเป็นมาเป็นไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสำเร็จเนี่ยก็คือท่านได้ความรู้มาจากการประสาทวิชาจากฤาษีจากพ่อแก่เนี่ยแหละใช่ครับอุทกดาบทอาราลดาบทสองฤาษีครูผู้ใหญ่ครับอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมเองถ้าเกิดอยากที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะสามารถที่จะเม้นลงข้างใต้ได้เลยแต่ขออนุญาตนะฮะขอเอาแบบสุภาพหน่อยแบบสุภาพนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่ให้ความสำคัญกับใครนะฮะใครที่ผิดพลาดใครที่เขาไม่เห็นถึงความสำคัญของพ่อแก่เนี่ยเราก็จะไม่ให้ความสำคัญของเขาหรอกเดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์ในจุดหนึ่งคือวันนี้เนี่ยรายการเรานะฮะเรารักพ่อแก่เนี่ยเราต้องการให้ความรู้ท่านผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าพ่อแก่ของเราเนี่ยคืออะไรนะฮะตรงเนี้ยผมก็เริ่มเข้ามาต่อแล้วฮะว่าอาจารย์ครับพ่อแก่เนี่ยนะฮะเราจะหมายถึงฤาษีองค์ใดครับโอ้ยถ้าเรียกว่าพ่อแก่รวมหมดหมดเลยรวมหมดรวมหมดจะมาเอาองค์นั้นองค์นี้ไม่ได้จริงจริงคือจริงๆเนี่ย
ก็จะมีฤาษีผู้เป็นใหญ่อยู่ทั้ง9องค์อย่างเมื่อกี้น้องเขาก็แหละมีฤาษีตาโวฤาษีตาไฟฤาษีปลายโกฤาษีตาไฟนี่ก็คือภาคหนึ่งของพระศิวะมีตามีตาที่สามถ้าตาวัวนี่ฤาษีของดาวพฤหัสดาวพฤหัสตาโวก็มีมคตด้วยเสียงมคตอะไรนะมคตมคตดาวพฤหัสดาวพฤหัสที่เป็นเสียงกวางแล้วตาวัวนี่ก็พระศุกร์พระศุกร์พระศุกร์พระเขาเรียกอะไรสุทักกะหรืออะไรเนี่ยครับสุทักกะครับผมตอนนั้นมันมีเรื่องราวขอนอกเรื่องนิดหนึ่งที่เห็นมีคนก็พูดเรื่องศาลครับผมศาลเนี่ยที่จริงสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นแค่เอาไม้ตอกเฉยๆนึกออกไหมมาเปลี่ยนแปลงสมัยร .6 ดอยร .6 ท่านประดิษฐ์คิดศาลออกมาเป็นรูปดุสิตธานีรูปรูปไทยสวรรค์ซึ่งทรงประทานออกมาของพวกนี้ถือว่าเป็นของหลวงของพระราชทานของไปทุกเนี่ยมันผิดนะของพระราชทานครับเพราะจริงๆตรงจุดนี้นะเราต้องรู้ที่มาที่ไปด้วยนะอย่างกรณีน้องโอหรือผมก็อาจจะไม่รู้หรอกใช่ไหมในเรื่องจะรู้แต่ไม่อาจไม่เท่าอาจารย์ใช่ครับจริงๆวันนี้ผมต้องนิมนต์พระอาจารย์แล้วก็เรียนเชิญอาจารย์พามาเนี่ยเพื่อให้ความรู้อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นประจักษ์พยานทางด้านบุคคลทั้งสองไม่มีหลักฐานอยู่ในช่างสิบหมู่กรมเสียงเขาเขียนได้เลยครับโดยพระราชทานออกมาว่าเอ้าเมื่อเป็นสมบัติของชาติไทยแล้วทำไมไม่ทำให้มันดีก็เลยทำขึ้นมานี่ก็เลยทำขึ้นมาเป็นศาลพระภูมิทรงดุสิตธานีทรงประสาทดุสิตธานีทรงไอ้อะไรผมก็จำไอ้มหาสวรรค์อุทัยยศพระที่นั่งพระที่นั่งที่มหาสวรรค์ก็อยู่บางปะอินก็มีพระที่นั่งใช่ไหมตรงจุดนี้คำว่าดุสิตเนี่ยดุสิตเนี่ยก็หมายถึงสวรรค์ชั้นดุสิตครับผมเพราะในจุดตรงนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงรากเหง้าของเราต้องคำนึงถึงที่มาของเราด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่เชื่อคุณทุบทำลายหรือแล้วแต่เนี่ยมันสิทธิ์ของคุณก็จริงแต่มันผิดกฎหมายในมาตราที่31นะหมวดที่3มันมีด้วยนะในเรื่องของความเชื่อเหมือนกับผมจะเชื่ออะไรเนี่ยสมมตินะฮะจะอยู่คุณลุศิระจะมาว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้นะไม่ได้ผมนับถือศาสนาพุทธนี่นะฮะแต่ผมจะทำพิธีกรรมอะไรก็มาว่าผมไม่ได้ถ้าสิ่งที่ผมทำไม่ได้ผิดไปเดือดร้อนใครหรือเดือดร้อนกับผู้ใดนะฮะเพราะแล้วตรงกฎหมายเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะครับจริงจริงคนโบราณเขาบอกนะจะคุยกันอยู่สองเรื่องครับการเมืองกับเรื่องศาสนาครับเพราะคุยกันแล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกันเห็นไหมเพราะว่าความคิดเห็นต่างเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยอยู่ตรงประเด็นอย่างที่เราคุยกันเรื่องพ่อแก่ฤาษีทั้ง108เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมีสามระดับใช่ไหมนักศิษย์เทพฤาษีพรหมฤาษีครับตัวเนี้ยจริงๆพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะเรื่องเทพเทวดาเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้ปฏิเสธครับในบัญญัติต้องถามพระอาจารย์ถ้าเป็นมาก่อนต้องถามพระอาจารย์ก่อนแล้วว่าในบัญญัติเนี่ยมีไหมฮะในเรื่องของการปฏิเสธที่จะเขาเรียกในเรื่องของฤาษีหรือเทวดาตรงเนี้ยคือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ใช่ไหมฮะไม่ได้มีการบัญญัติที่ชัดเจนเพราะเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมเพราะจริงๆในแนวทางที่พระบรมศาสดาทรงวางเนี่ยคือท่านต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่างความคิดต่างความเชื่อต่างความศรัทธาครับนะสำคัญที่สุดคือต้องให้เกียรติครับต้องไม่ก้าวล่วงไม่เหยียบย่ำทำลายอย่างที่อาตมาได้บอกแต่ต้นใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่สมควรที่สุดใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ารับเอาแนวทางการศึกษาเรียนรู้จากพระบรมศาสดาเนี่ยท่านสอนให้เราดีเมื่อเราดีคิดก็ต้องคิดดีมองก็ต้องมองดีทำก็ต้องทำดีดังนั้นอย่างที่อาตมาได้คุยไว้ในช่วงนึงเนี่ยบอกว่าคนดีจะไม่ไปลบหลู่ดูถูกคนอื่นเพราะสิใจเขาดีไงใช่ครับครับไม่มีทางเด็ดขาดที่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่ว่าคุณยังไปเหยียบย่ำทำลายศรัทธาความเชื่อของคนอื่นเนี่ยคุณอย่าเรียกตัวเองว่าคนดีนะนั่นคือคุณไม่ได้รับเอาแนวทางที่ถูกต้องของพระบรมศาสดามาใช้อย่างแท้จริงมันเป็นแค่พวกฉาบฉวยนะเป็นพวกพูดเอาเพื่อให้ภาพตัวเองดูดีแค่นั้นมันเป็นการสร้างส่วนหนึ่งของเขาเองนะแต่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของพระศาสดาเราก็ไม่ได้บอกให้คุณต้องเหยียบย่ำหรือลบหลู่แต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณต้องนับถือคือมันอยู่ที่เขาเรียกว่ามันอยู่ที่ความเขาเรียกว่าอะไรนะวิจารณญาณของเราครับผมเอาความชอบของแต่ละบุคคลไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่จริงๆพระเจ้าก็ท่านก็บอกอยู่นะว่าให้นับถือได้แต่อย่าเป็นสารณะเขาสารณะเราสูงสุดเรามีสามอย่างใช่ไหมครับพระรัตนตรัยใช่พระรัตนตรัยคือท่านนับถือได้แต่อย่ายึดเป็นสารณะก็เหมือนเรายึดถือเป็นองค์ประกอบใช่นับถือได้เทพเทวดาจะบูชาจ
จะอะไรได้หมดเพราะท่านก็คือในฐานะครูในฐานะครูต่อให้จะเป็นเทวดาหน้าไหนก็ต้องมีครูทั้งนั้นก่อนที่จะสำเร็จไปถึงขั้นตอนที่สุดแล้วสมมุติถ้าเกิดอะไรก็ไม่เชื่อนะฮะครูบาอาจารย์คุณก็จะไม่รับถือคุณความกตัญญูก็จะหายไปถูกไหมฮะคุณก็จะไม่มีฮิริโอตตัปะบอกว่าคนไม่เชื่อคนไม่มีความรักความรักก่อเกิดให้เกิดวัตถุวัตถุทำให้เกิดเป็นของมงคลแล้วของมงคลนั้นอาจจะเป็นของที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของเราเนี่ยแหละก็คือจริงๆอาจารย์ต้องมาจากความรักมันมาจากความรักก่อนแล้วก็ความรักเนี่ยก็จะออกมาเป็นสัญลักษณ์แล้วเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยที่เราจะถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกันถูกไหมฮะเพราะเกิดผมบอกเอาผมรักคุณสมมติเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ถูกไหมอาจารย์แต่เกิดใต้เป็นของพูดสมมติใครมาบอกรักผมสมมตินะฮะพูดเฉยๆผมไม่เชื่อหรอกถ้าแหวนเพชรมาโอเคเชื่อเลยไหมน้องโบอันนี้แม่ยกเธอเยอะผมก็พูดอย่างนี้ไงเพราะว่าผมตีไม่ยกไม่โกรธเหรอวันนี้มาไม่โกรธวันนี้ไม่ยกดูอยู่เนี่ยดูเนาะขอบคุณทุกไลค์เลยทุกความคิดเห็นเลยผมก็รู้พ่อแก่ครับครับพ่อแก่คือชีวิตใช่ครับต้องเชิดชูครับเมื่อกี้ผมแอบกระซิบกันอยู่นะไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าพอน้องโอพัศกรพัศกรเขาบอกเขาอยู่กับดวงแก้วดวงแก้วท่าเรือผมหันไปบอกเอ้าเขาอยู่กับแม่ของสอนรามใช่เพราะผมเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ใช่เพราะว่าจริงๆอะดวงแก้วท่าเรืออยู่อยุธยาเองอยุธยาอยู่ท่าเรือแล้วผมน่าจะเคยไปดูการละเล่นอยู่มาในรายการเราแล้วดวงแก้วท่าเรือเราเนี่ยผมก็ไปดูมีแม่สอนรามนี่เพราะเราจะรู้จักกับสอนรามมากกว่าดวงแก้วใช่ครับผมรู้สึกผมเคยจ้างมา80,000หรือไงครับผมน่าจะไปเล่นที่วัดราชสนุนอ่ะ80,000ครับผมครับตอนนี้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้200,000แล้วครับอย่างที่บอกที่เสียงก็ขออนุญาตนิดนึงนะได้ครับได้ครับนี่คือเป็นที่เคารพรักของเราศิลปินทุกๆแขนงเลยแล้วกันใช่ครับนะครับแล้วก็ในเชื่อว่าพ่อครูหรือพ่อแก่เนี่ยครับให้กับสิทธิ์ทุกคนใช่ครับให้กับไม่จำเป็นต้องลิกไม่ใช่เฉพาะลิเกถูกต้องพ่อค้าแม่ขายทุกคนที่นับถือพ่อครับนะครับสำหรับลิเกเนี่ยจะมีความเชื่อว่าพ่อจะให้ใหญ่ๆเลยให้ด้วยกัน3ครั้งแล้วก็ตั้งแต่สืบบรรพบุรุษมาเลยลิเกที่ดังๆมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยครับก็ได้รับอย่างนั้นมานะหมายถึงว่าจะได้มาตลอดจะได้นู่นนี่นั่นมาตลอดนะครับแต่จะได้ใหญ่ๆเลยเนี่ย3ครั้งครับถ้าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอย่างพอบางท่านตกอับครับไม่ว่าจะเดินทางผิดหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาขอพ่อครับไม่นานจะกลับมาอีกไม่นานจะกลับมาอีกจะหมดก็จะมีจะหมดก็จะมีไม่มีทางออกเดี๋ยวก็อาจจะมีพี่พ่อแม่มาชักจูงไปในหาทางออกได้เสมอนี่คือประสบการณ์ของไม่ใช่ครับก็มันเป็นความฉลาดของคนโบราณครับทำไมเขาจงตั้งศาลพระภูมิไว้หน้าบ้านรู้ไหมฮะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ไหว้เพราะคนมีความไหว้แล้วถึงจะไม่ศรัทธาแต่ใจก็อ่อนโยนและอีกอันหนึ่งพระภูมิเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยรู้ว่าตั้งไว้ทำไมที่จริงตั้งไว้เพื่อคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องเศรษฐกิจไม่มีเงินก็ขอท่านได้แต่ท่านไม่ได้หาเงินมาให้นะท่านเอาบุญที่ในอดีตที่คุณยังไม่ได้ใช้เอามาให้ก่อนแล้วคุณต้องรีบทำรีบทำบุญกลับไปเพราะบางคนที่ไม่ทำบุญนี่ทำไมมันจน20ปีไม่ขึ้นก็เพราะคุณไม่ยอมทำบุญเลยอะไม่สร้างบุญใหม่เป็นบุญเก่าที่อาจารย์พรามสัมพันธ์พูดเนี่ยก็คือผมว่าก็เหมือนกับของที่น้องโอ๋พูดนะฮะในเรื่องของพ่อแก่ก็ดีหรือศาลพระภูมิก็ดีเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ที่เรารักนับถือศรัทธาและพอเราศรัทธาท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะว่ามันจะเกิดอะไรครับเกิดกำลังใจจริงไหมฮะอย่างน้องโอ๋เนี่ยผมเชื่อเลยนะฮะออกโรงครั้งแรกเนี่ยสั่นแน่นอนครับผมแล้วเอาอะไรมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือพ่อแก่เนี่ยนะใช่ถูกไหมฮะน้องโอ๋ก็ต้องบอกคิดละพ่อแก่คุ้มครองฉันละฉันต้องทำได้ถูกไหมฮะสั่นออกไปใครก็ไม่รู้ไอ้มืออย่างเนี้ยไม่ใช่ไม่บายนะโอ้ยกำลังสั่นอยู่ถูกไหมครับผมแหมเหมือนดูครั้งแรกเลยนะถูกไหมฮะแต่จิตใจเราไงที่เรายึดเหนี่ยวพ่อแก่ถูกไหมฮะพอเรายึดเหนี่ยวปุ๊บเรามั่นใจแล้วเราทำได้สิ่งนี้เหมือนกันเรากำลังจะคุยว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนพูดนะฮะว่าพ่อแก่แล้วจะรวยไหมตรงนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้แชร์ประสบการณ์กันว่าไหว้พ่อแก่แล้วรวยไหมอย่างน้องโอ๋พูดแล้วจริงๆจริงๆไม่ว่าจะไหว้พ่อแก่หรือไหว้อะไรก็แล้วแต่ครับนับถืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไหว้แล้วเราไม่ทำเราไหว้แล้วเราไม่ปฏิบัติครับ
คุณก็ไม่มีทางรวยตอนนี้กำลังจะคุยตรงนี้ว่าหลายคนก็จะมาพูดว่าเฮ้ยไหว้แล้วรวยรวยยังไงแล้วก็จะมาบอกว่าไม่ดีอธิบายนิดนึงนะครับต้องเข้าใจเนาะมนุษย์เรามีชนชั้นครับมีกรรมแตกต่างกันครับเพราะมีกรรมเป็นตอนนั้นคุณยังคิดว่าคุณอยากรวยเหมือนคนนั้นรวยมันไม่ใช่คุณมีสิทธิ์รวยทุกคนแต่รวยในอะไรในฐานะเท่าที่คุณมีเท่ากับรวยตามวาสนาตามวาสนาแต่จริงๆแล้วที่จะความสามารถต้องความสามารถถูกไหมนี่คือตามพลาดเลยถูกไหมนะเรากำลังคุยกันอยู่ในหลักธรรมนะบางคนยังเข้าใจผิดเลยเรื่องอะไรนะคาถาหัวใจเศรษฐีอุอากาศะคุณท่องไปเถอะ108จบ 1,900 จบคุณท่องไปแสนจบถ้าเกิดคุณไม่ทำงานใช่ใช่เพราะว่าเป็นหิริมันต้องทำเป็นที่หิปฏิบัติคือต้องลงมือทำนะถูกนี่มาจากอุทานสัมปทานคือการขยันหมั่นหาทรัพย์อารักขาสัมปทานก็คืออารักขาสัมปทานคือการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ถูกไหมฮะอุอากาศะอุอากาศการนี่คือกัลยาณมิตรต้องมีมิตรที่ดีถ้ามีมิกกี้เล่าเซเทมันก็พาทรัพย์ชิบหายใช่ไหมแล้วก็สมาชีวิตานะครับคือใช้ที่ดีที่ดีใช้ชีวิตเหมาะสมใช้ชีวิตที่ชอบที่เหมาะสมไปนับถือก็ต้องทำต้องทำไม่อย่างน้องโอที่ผมพูดนะฮะครั้งแรกถ้าน้องโอไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสมมุติไม่มีพ่อแก่ไม่เกิดความมั่นใจวันนี้ผมว่าไม่มีน้องโอแล้วก็เท่าเป็นไปได้นะเขาจะไม่มีแนวทางถูกต้องน้องๆพวกนี้เขาจะไม่มีเขาจะไม่มั่นใจไงเหมือนเราเนี่ยเราออกรายการนะหรือหลายๆที่ท่านผู้ชมสังเกตนะฮะอย่างที่นักกีพิติกพูดถึงนะว่าห้องส่งแต่ละห้องส่งส่วนใหญ่ก็จะมีผมพูดว่าส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าอาจจะไม่มีทุกช่องไม่ง่ายนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดวัดเราเนี่ยส่วนมากเลยจะมีองค์ฤาษีหรือองค์พ่อแก่เนี่ยประทับอยู่ก็เสียงนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าเสียงนี้ก็เป็นของเซียร์แปดแห่งนี้นะฮะเพราะเราไม่ได้อัญเชิญมาจากบ้านนะฮะเราเอาของรายการอัญเชิญจากที่นี่เลยเพราะที่นี่ก็เป็นสถานีโทรทัศน์ที่นี่ก็ต้องมีพ่อแก่เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์ให้คาถาอยู่เห็นไหมจะมีลือหัวใจได้ลือหัวใจพ่อแก่หัวใจเขาเรียกหัวใจฤาษีใช่ในศาสตร์พุทธคมเนี่ยในพวกที่เรียนกันเนี่ยต้องใช้กันคุณฟังแล้วแปลให้ดีดิลือมันแปลว่าอะไรคำถามนะครับลึกจริงเหรอลือเฮ้ยเป็นไปได้เลยเห็นไหมเรื่องคนนี้กันเลยมันเป็นคาถาที่ที่จริงแล้วมันเป็นของพื้นบ้านเป็นอุปเทศไงเป็นอุปเทศครับผมจริงๆมันง่ายนะฮะแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะเสียงพ่อแก่ที่เห็นอยู่นี่นะฮะจริงๆไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะฮะผมรู้มาว่าเขาจะต้องมีการเขียนยันครับถูกไหมอาจารย์มีพอจะทราบใช่ไหมฮะน้องโอพอจะทราบการสร้างไหมฮะโออาจจะรู้ไม่เท่ากับอาจารย์ใช่ครับทีนี้ตัวแทนการสร้างฤาษีมีหลายรูปแบบครับผมแต่ถ้าแบบสมัยอยุธยาเนี่ยเขาจะมีพระอยู่ข้างในด้วยมันจุเขาเรียกว่ามันจุอยู่ถ้าจุไปเจอฤาษีเก่าเนี่ยคุณกระเทาะออกเลยข้างในจะมีหรืออาจจะมีพระส่วนใหญ่ผมแอบเขย่าดูข้างในเวลาผมไปเจอฤาษีเนี่ยผมก็ดูไปดูมาสองแล้วผมแอบเขย่าแล้วก็ใช้พระว่ามีอะไรบรรจุภายในไหมเขาใช้พระยอดธงใช่ครับใส่พระยอดธงใช่ครับซึ่งเป็นพระชนะอย่างเดียวใช่ครับดังนั้นการเคารพหัวฤาษีเศียรฤาษีก็ถือว่าคุณเคารพความชนะคุณมีสิทธิ์ชนะครูครับ ขออนุญาตเรียกครูนะครับ โอทราบมาที่โอทราบมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลบรรพบุรุษของเรานะครับเศียรเนี่ยเขาปั้นมาตั้งแต่เป็นพวกดินใช่ไหมครับเป็นดินก่อนใช่ไหมครับใช่ครับปั้นดินเอาดินมาขึ้นปั้นขึ้นก่อนเป็นปูนถึงว่าเป็นปูนปั้นมาเป็นเรซินเป็นกระดาษแล้วแต่มันเป็นพัฒนาการไงเป็นพัฒนาการสมัยก่อนเนี่ยการที่จะปั้นดินขึ้นองคูดินเนี่ยมีมวลสารมีว่านมีอะไรสมัยก่อนมีเฉพาะองค์ฤาษีถ้าเป็นเศียรแต่เขาไม่เอาครอบนะฮะสมัยวิทยานะใช่อย่างที่บอกอาจารย์เพิ่งมาเปลี่ยนสมัยร.2ที่มาเป็นกระดาษเป็นกระดาษมาเปลี่ยนสมัยร.2ที่มีเสียงครอบหัวคนได้จำได้ไหมเมื่อเทปก่อนนู้นนะฮะที่เราได้เชิญเขาเรียกศิลปินท่านหนึ่งมานะฮะแล้วท่านก็บอกผมว่าเวลาจะทำเสียงฤาษีท่านผู้ชมนะฮะกระดาษนะฮะก็ต้องมีการเขียนยันก่อนนะเขียนยันด้วยแผ่นนะฮะแล้วก็ถึงจะมาทำเป็นเสียงฤาษีแล้วต้องดูเลิกดูยามในการทำมันไม่ใช่มาจากโรงงานหลายคนก็จะว่าโอ้ยก็ง่ายๆเอามาแปะๆแล้วก็เสร็จไม่ใช่ครับโอ้ต้องโอ้โหมีกรรมแล้วอยากให้ผู้ชมดูมีสูตรคือศาสตร์และศิลป์แห่งบรรพบุรุษของเราอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตครับจะมีพี่ที่ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณ
แม่ปนัดดาอยู่ยังยืนแล้วก็ตัวแทนของพี่ดวงแก้วลูกท่าเรือเอานางร้ายของเราครับผมก็ได้ไงผมนางร้ายผมอันนี้จะเป็นตัวแทนเป็นพี่ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคุณพ่อแสวงโชว์ได้โชว์ได้พี่มอสหรือเปล่าใช่ครับอาจารย์มอสอาจารย์มอสเคยมารายการเรานะฮะอาจารย์มอสโชว์ได้ครับครับจะเขาเรียกว่าจะเข้าโทรเข้ารายการหรือเปล่าฮะสวัสดีครับพี่อ้าวอยู่หน้าเสียนพ่อพอดีครับพอดีเลยแต่ว่าแต่ภาพเนี่ยสวัสดีอาจารย์แต่มอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแต่เสียงมันจะไม่ออกนะสินะฮะเอาโชว์กล้องนิดนึงโชว์กล้องนิดนึงครับกล้องเห็นไหมเอ่ยครับกล้องเห็นไหมเอ่ยครับเคยมาออกแขกในรายการเรานะครับผมนะฮะครั้งหนึ่งก็คือเราจัดลิเกสดในรายการเลยครับแล้วอาจารย์มอสเนี่ยจะมาเป็นคนออกแขกนะฮะรักกันดีฮะอาจารย์มอสนะฮะครับผมพี่อาจารย์มอสครับรบกวนอยากจะให้อย่างนี้ดีไหมเราให้ไมค์โทรเข้ามาในรายการได้ไหมฮะเรามีเบอร์เดี๋ยวให้อาจารย์มอสโทรเข้ามารายการดีกว่าอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวจะให้โทรเข้ามาในรายการสักนิดหนึ่งรบกวนสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวส่งเบอร์เข้าไปให้เชื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวส่งเบอร์เข้าไปให้นะครับครับนะครับหรือส่งเบอร์อาจารย์แล้วโทรอ๋อนี่เดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอแล้วอาจารย์โทรเข้ามาเลยครับตรง02-117-4603นะฮะครับผมแล้วส่วนเดี๋ยวหลังอาจารย์มอสนะฮะใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญเลยครับไม่เป็นไรนะเราไม่ซีเรียสเพราะวันนี้เราเปิดวันนี้จริงๆแล้วครูเราจะได้พูดน้อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้อยู่แล้วครับแต่วันนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันแต่ขออนุญาตเราไม่ใช้คำหยาบนะฮะครับเราเนี่ยเราจะให้ความรู้จะให้ปัญญาแก่คนที่ขาดปัญญามุ่งประเด็นมาเฉพาะที่องค์พ่อแก่ครับอย่าไปมุ่งประเด็นให้เราให้คือคนรักพ่อแก่ด้วยกันครับเราพูดถึงองค์พ่อแก่จริงๆเห็นไหมว่าเราให้เนี่ยผมมองว่าวันนี้นะฮะบางทีคนที่เขาทำอะไรผิดพลาดไปเขาดูรายการเราเนี่ยเขาจะได้รู้ซึ้งว่าความถูกต้องเป็นอย่างไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้เราสำนึกผิดก็ยิ่งดีนะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าดูแล้วถ้ายังไม่สว่างสมมุตินะฮะอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวก็ยินดีกันอีกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าศิลปินเราหรืออาจารย์ธรรมหรือพระอาจารย์นะก็ยินดีให้ความรู้กับท่านถ้าวันนี้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะฮะแต่กับน้องโอผมว่ายากอ่ะสายมาแล้วครับเพราะเขาไม่มีเวลานะฮะสวัสดีครับอาจารย์มอสครับสวัสดีอาจารย์บอยครับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์มอสครับอาจารย์มอสจะมาเขาเรียกว่าอะไรดีนะจะบอกว่าให้โอวาทจะไม่ได้เก่งใจจะมาคุยอะไรดีครับวันนี้ครับพอดีว่าเพิ่งเสร็จจากภารกิจนะครับแล้วก็ได้มาเปิดรับชมไลฟ์สดตรงนี้อยู่นะฮะครับครับแล้วก็คือพูดเรื่องพ่อแก่ก็ถึงยังทำการเสวนาพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องครูบาอาจารย์นะครับก็ในฐานะที่คนหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์มีพ่อแก่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเพราะว่าเราเคารพเราศรัทธาเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวเราเป็นกำลังใจให้เราในทุกวันนี้นะครับครับในส่วนของผมเองเนี่ยครูบาอาจารย์ก็คือเสมือนผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับลองจากพ่อแม่แล้วก็มาครูบาอาจารย์นี่แหละฮะที่เราเชื่อไว้เหนือเสียงเหนือกล้องนะครับฮัลโหลครับผมอาจารย์พูดต่อได้เลยครับอาจารย์ครับผมนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าทำไมเราถึงบูชาพ่อแก่ครูบาอาจารย์เนาะครับผมยินดีครับในทางที่เป็นสายยะหรือเป็นทางเวทเนี่ยนะฮะเราก็จะเชื่อว่าพ่อแก่ในการแสดงลิเกผมอยู่ในสายลิเกก็จะขอพูดแต่เพียงแค่ในสายลิเกนะครับพ่อแก่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นปางหนึ่งเชื่อว่าเป็นปางหนึ่งขององค์พระวิษณุกรรมในสายลิเกนะแล้วก็มีชื่อว่าพระพิชลูกันอ๋อพระพิชลูกันใช่ครูใหญ่นะครับเป็นครูใหญ่องค์หนึ่งท่านเป็นครูใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับในสายของเชื่อว่าทำไมถึงเป็นพระพิชลูกันทำไมถึงเป็นปางหนึ่งขององค์พระวิษณุกรรมก็เชื่อว่าเพราะว่าในการแสดงลิเกเนี่ยหนึ่งมีทั้งงานวิจิตรศิลป์ในการเขียนฉากในการเขียนบทในการแต่งเนื้อแต่งตัวในการแต่งหน้าในการทำผมเป็นครูช่างครูเขียนฉากครูบทครูกลองครูดนตรีปีพาดซึ่งจะมีรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเราก็เรียกว่าเราก็ยกว่าให้ท่านเป็นครูใหญ่ทางด้านนี้นะครับเป็นครูช่างเพราะว่าพระวิษณุกรรมท่านเป็นครูช่างอยู่แล้วแต่เพียงแค่คำว่าศิลปศาสตร์นาฏกรรมเนี่ยเราเชื่อว่าพระพรหมฤาษีหรือพระฤาษีเนี่ยท่านเป็นผู้จดบันทึกการรจนาท่ารำขององค์พระอิศวร
นะครับเราก็เป็นตัวแทนของพระฤาษีฤาษีก็คือครูพ่อแก่ก็คือครูเป็นตัวแทนขององค์ครูครับนะครับมาให้กราบไหว้กันอันนั้นคือทางสายยะครับแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วอีกมุมหนึ่งในความเป็นจริงของเราถามว่าทำไมมีพ่อแก่หนึ่งองค์ตั้งไว้กลางโรงลิเกเพื่อที่ว่าก่อนที่จะทำการแสดงจุดธูปจุดเทียนขอพรต่อพ่อขอพรต่อครูสวดมนต์นะครับทำใจทำจิตให้สะอาดว่างเปล่ามีสมาธิที่จะแสดงในบทบาทนั้นๆทบทวนที่จะแสดงออกเล่นออกร้องออกรำทำอย่าให้ผิดทำอย่าให้พลาดให้การแสดงนั้นเป็นที่ถูกตาเป็นที่ถูกใจแล้วอีกอย่างหนึ่งการไหว้พระขอพรก็เป็นกำลังใจให้กับศิษยานุศิษย์และทำไมทุกคนใน30 40 50ชีวิตจะต้องมากราบพ่อแก่นั่นคือเสมือนว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีครู คนเดียวกันเป็นศิษย์ครูเดียวกันดังคำโบราณก็จะมีกลอนผูกไว้พูดจนติดปากนะครับว่าครับเป็นติดกูเดียวก็ขอให้กลมเกลียวกันไปนี่แหละฮะคำนี้แหละสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะนี่คือคำว่าบารมีของครูบารมีของครูสร้างอะไรสร้างให้ศิษย์มีกำลังใจสร้างให้ศิษย์มีความสามัคคีสร้างให้ศิษย์คิดดีทำดีสร้างให้ศิษย์เจริญก้าวหน้านี่คือคำว่าครูครับครับแล้วก็สิ่งนี้ก็สืบทอดมานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นในวงการนาฏศิลป์นาฏศาสตร์ด้วยว่าจะเป็นเพลงอีเซลเพลงชอยไม่ว่าจะเป็นลิเกโขนละครก็ยังคงศรัทธานับถือพระครูฤาษีนะครับครับอย่างมั่นคงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สิ่งนี้ก็เป็นจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปินนะครับต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปินเป็นความศรัทธาของชาวศิลปินนะครับอันนี้คือส่วนที่เราทำไมถึงรักทำไมถึงเทิดทูนทำไมถึงบูชาคำว่าครูครับผมนะฮะคราวนี้ก็ขอขยายความเพียงเท่านี้ในลักษณะนี้นะครับได้ครับเอ๊ะทำไมบางคนคิดว่าทำไมเราจะต้องศรัทธาทำไมเราต้องรับถือทำไมคุณถึงเทิดทูนบูชากันอย่างสุดหัวใจสุดชีวิตครับเหตุผลมีอย่างนี้นะครับครับนี่คือคำว่าครูในมุมมองของผมแล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยท่านได้พูดกันมาบอกกล่าวเล่ากันมานะฮะครับผมสืบทอดกันมาเป็นรุ่นนี่นะครับก็จึงทำให้ปลูกฝังว่าเราเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือกตัญญูตาต่อครูบาอาจารย์ครับต่อบุพการีต่อผู้มีพระคุณคำครึ่งคำก็ถือว่าเป็นครูนะครับครับผมนี่แหละก็ถึงบอกว่าพ่อแก่เนี่ยเป็นเสมือนหัวใจของศิลปินจริงๆนะครับครับผมนั่นก็คือท่านประธานทุกอย่างให้กับศิลป์สิ่งอื่นเหนืออื่นใดท่านไม่ได้ขับรถยนต์มาให้เราครับท่านไม่ได้ประทานแหวนเพชรมาให้เราหรอกครับครับผมท่านไม่ได้ขนเงิน10ล้านถึงใส่ถุงมาให้เราแต่ท่านสามารถทำให้ศิษย์คิดดีทำดีมีความเกรงกลัวต่อครูบาอาจารย์หากแม้ว่าศิษย์ใครคิดไม่ดีก็จะด้วยอำนาจครูบาอาจารย์ก็จะลงโทษถามลิเกได้เลยครับไปสาบานวัดไหนก็ได้แต่ให้สาบานหน้าพ่อแก่ไม่มีใครกล้าครับผมถามลิเกได้เลยครับผมชัดเจนก็ชัดเจนในฐานะที่เป็นศิลปินคนหนึ่งครับที่ศรัทธานับถือพ่อแก่แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้พื้นที่ตรงนี้นะครับได้มาพูดคุยกันขอบารมีครูจงปกปักรักษาคุ้มครองกับทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ศรัทธาในความเป็นครูนะครับก็วันนี้ต้องขออภัยถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจก็คงจะได้ไปนั่งพูดคุยกันใช่ครับจริงๆแล้วก็เชิญครูมอสด้วยนะครับผมขอบคุณท่านพิธีกรนะครับขอบคุณคุณครูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องโอ๋นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์มอสครับขอบคุณอาจารย์มอสครับสวัสดีครับผมทำให้ผมได้คำตอบเรื่องอักขระเลขยันเมื่อกี้ว่าครับผมรู้แล้วที่ว่าใช้ยันที่ผมนั่งนึกอยู่แล้วผมนึกไม่ออกพอดีอาจารย์มอสพูดครับผม องค์ฤาษีเพชรฉลูกันครับยันที่เอามาใช้คือตีนิ่งสิงเหตีนิ่งสิงเหมีคำว่าเพชรฉลูกันเจวะนะโมพุทธายะครับผมอันนี้เลยพอบอกว่าพอบอกได้ผมถึงพูดคำว่าครูใหญ่คนหนึ่งนั่นแหละอันนี้เลยให้คำตอบครับผมเนี่ยนั่นเลยให้คนนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะเรามาร่วมช่วยกันแสดงความรักต
่อพ่อแก่คือจริงๆตอนนี้เรานึกอะไรได้เราก็พยายามจะอ้าวดันออกให้พอมาถึงเวลาก็อาจจะนึกออกบ้างไม่ออกบ้างก็แค่คอมเมนต์นี่ก็พี่ลุงโรจน์นะครับนะอันนี้ก็เป็นทายาทของทางพี่ลุงโรจน์พรพระนะฮะเกณฑ์ลิเกสายไหนฮะลิเกลพบุรีใช่ไหมพี่อุ้ยพี่อุ้ยคือลิเกลพบุรีนะครับซึ่งเป็นทายาทของทางลิเกเกียรตินิยมชื่อเกียรตินิยมชื่อดังชื่อดังชื่อดังในเมื่อครั้งอดีตจนนัททบ5ผู้บุกเบิกเลยช่วงนั้นนะครับพี่อุ้ยบอกย้ายเขาทำอีกได้ไหมจริงๆแล้วอันนี้ไม่มีใครห้ามได้นะมันไม่มีใครห้ามใครได้นอกจากมโนสัมพันธ์นะครับพูดตรงไหมครับผมมันมโนสัมพันธ์จริงๆอันนี้ผมขออนุญาตนะจริงๆเราต้องให้อภัยเขาด้วยนะไม่จริงๆผมพูดอยู่อย่างนึงว่าเรากลัวเป็นตัวอย่างวันนี้ไงวันนี้ไงท่านผู้ชมเราไม่อยากให้เป็นตัวอย่างต่อคนรุ่นหลังมองแล้วมองข้ามไปจริงๆเทปวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่เลยนะเราไม่ได้มาโต้ตอบครับเพราะเราไม่ได้ให้ราคาแต่เรากำลังจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงที่มาที่ไปขององค์พ่อแก่ถูกต้องครับว่ามาอย่างที่อาจารย์สัมพันธ์ก็บอกนะฮะบอกว่ามาจากสมัยธราวดีสมัยธราวดีจริงๆผมก็ไม่รู้นะฮะสมัยธราวดีศรีวิชัยตามพลึงเนี่ยปัญหาอยู่ก็คือเป็นของกษัตริย์ปัญหาของชั้นสูงครับให้ชั้นสูงประชาชนมานี่อาจารย์พูดมาตรงนี้เรามาคุยตรงนี้ต่อนะครับผมนึกถึงออกอีกเพราะว่าละครนอกละครในหรือละครของกษัตริย์ของกษัตริย์บทคนธรรมดาไม่ได้ชมนะคนธรรมดาไม่ได้ชมครับไม่ได้ชมนะฮะแต่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นใช่ถึงเพราะว่าเขาจะใช้ของคนในราชสำนักเนี่ยถือว่าเป็นของสูงนะท่านผู้ชมนะฮะเสียงตอนนี้เห็นไหมเราเริ่มค่อยๆคุยกันถูกไหมฮะเสียงพ่อแก่นะฮะอย่างที่อาจารย์สมัยเริ่มพูดแล้วนะครับว่าจริงแล้วเป็นของพระราชทานลงมาถูกไหมฮะจากกษัตริย์เนี่ยลงสู่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวด้วยแล้วก็ได้มีเรื่องของการละเล่นถูกไหมอาจารย์นะฮะอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ใช่ใช่ไหมฮะคือเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมาใช้กระดาษเพราะว่ารัชกาลที่2นี่เรื่องศิลปินงานแกะสลักงานช่างสิบหมู่พวกละครนอกละครในนี่เจริญรุ่งจะมาดบก็ตรงช่วงของรัชกาลที่5อ๋อนั่นมันมีปัญหาการเมืองใช่การเมืองรัชกาลที่6ครับผมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นยุคสมัยอ่ะง่ายๆนะฮะแล้วอย่างตรงเสียงพ่อแก่เนี่ยนะตอนนี้ผมต้องเริ่มกลับมาถามที่ตรงพระอาจารย์และตัวอาจารย์นะฮะว่าเราควรที่จะวางเสียงพ่อแก่ไว้ในตำแหน่งไหนที่ในบ้านของเราอาจารย์คือเราเป็นศาสนาพุทธครับเราก็ต้องให้พระพุทธองค์สูงสุดใช่ครับแล้วก็รองลงมาก็อาจจะเป็นเสียงเพราะเสียงพ่อแก่ถือเป็นเทพเท่ากับเทพหมดครับผมคือเทพคือองค์นึงก็อย่างที่บอกครับเป็นนักกษิตเป็นเทพฤาษีพรหมฤาษีครับแต่ยังไม่ถึง นิพพานเห็นไหมยังแต่ในวัดก็วางก็มีครับมีถูกไหมครับจริงแล้วถือเป็นครู คือแหล่งตรงไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้เช่นการนั่งสมาธิก็คือการให้ความรู้ก็ต้องมีเสียงก็ต้องคุณไปศึกษาในของเดิมเขาจะใช้ฤาษีสอนอาจารย์อธิบายได้เลยครับอาจารย์วัดโพไงวัดโพเราไงวัดโพเรามีฤาษีดัดตนอยู่อะไรอยู่เป็นตำรับยาเออเนี่ยตำรับยาอีกกันนวดอีกกันแพทย์แผนไทยฤาษีหมดเยอะแยะเลยเมื่อกี้เราคุยกันแค่สายศิลปะฤาษีในวัดไม่ได้เนี่ยวัดโพไปก่อนเลยถูกไหมฮะถูกจริงจริงฤาษีดัดตนเนี่ยเห็นไหมนวดกันขี้ลานักเพศสัตว์เพราะว่าฤาษีวัดสมัยก่อนมีหน้าที่ต้องรักษาคนรักษาให้ความรู้มันเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขแล้วเป็นทั้งกรรมกรต้องก่อสร้างวิชาดินจริงจริงแต่แล้วพระธาตุดอยสุเทพไงสูงไหมฮะครูบาศรีวิชัยไงแล้วฤาษีเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ทำตรงนี้ก็เอาง่ายๆท่านผู้ชมก็คือเรากำลังจะบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเรากลับมาคิดใหม่นะฮะจริงๆแล้วฤาษีบางคนมองเป็นแบบงูนี่นั่นจริงๆฤาษีครูคือก็อย่างเมื่อกี้คุณมอสก็บอกอยู่นะแบ่งผ้ามาจากพระวิษณุกรรมครับพระพิชรุกันนะฮะเป็นพระพิชรุกันเนี่ยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคุณต้องลำดับเหตุการณ์ให้ทันต้องทำความเข้าใจอย่างแยบคายเลยว่าครูบาอาจารย์นี่ฤาษีเกี่ยวข้องกันหมดนะอย่างที่น้องก็บอกว่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหมดเลยก็ผมเป็นหมอดูผมก็ต้องบูชานี่แล้วผมก็นึกขึ้นได้พอพูดถึงวัดโพมาผมพูดวัดโพมาปุ๊บผมก็นึกถึงเลยคุณฤาษีนะพูดวัดโพก็เออนะฤาษีก็อยู่ในวัดอยู่แล้วหมดคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังสับสนเรากำลังหลงกันอยู่ใช่นะฮะว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรจริงๆมันไม่ใช่พระเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่เรียกพระเขาเรียกเถนเถนก็คือฤาษียังเป็นพระไม่ได้จนกว่าคุณจะครบศีล227ข้อถึงจะเรียกว่าพระ
สมัยก่อนเขาเรียกแค่เถนเถนก็สินห้าสินแปดคุณต้องไปอ่านในคุณช่างคุณแบนอ๋อใช่ใช่มีเถนมีอะไรมาเด่นขั้นช่องเนี้ยใช่ไหมฮะก็มีแค่เถนนั่นกันหรอพระจริงๆคือพระที่เรารู้กันมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมหาเถนขั้นช่องเนี่ยไม่น่าจะครบ227ไม่ถึงนะฮะก็คือไม่น่าจะครบก็คือเป็นมหาเถนมหาเถนเอาง่ายๆท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังมาเปิดรูปตากันเรากำลังมารับรู้ในเรื่องของเสียงพ่อแก่ในเรื่องของฤาษีนะฮะเรากลับมาที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยกลับมายืนในจุดที่อ๋อคือเสียงพ่อแก่เป็นอย่างไรให้มีความให้มีความคิดถึงไม่จริงๆตอนนี้พวกเราเองนะพูดจริงๆพวกเราเองเราก็มโนไปสักไกลถูกไหมผมพูดจริงผมก็มโนไปไกลนะฮะมโนจนเสียงพ่อแก่ที่เราบูชาเป็นครูบาอาจารย์จริงๆเนี่ยเราไปมองเป็นของพิเศษเกินไปอ่ะเราพูดคำนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านคือครูท่านคือผู้ให้จริงๆท่านเนี่ยเอาไว้เตือนสติเราด้วยซ้ำใช่ไหมฮะนั่นแหละเรากลับมาตรงนี้นึงเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนผมอ่ะโอ้โหคิดซะแบบมากมายเลยจริงจริงก่อนเข้ารายการมาเราก็ยังถามกับตัวเราเองเราจะคุยกันยังไงวันนี้ครับจริงๆวันนี้ผมบอกแล้วไม่มีสคริปต์ครับไม่มีครับสดอันนี้สดจริงจริงวันนี้ที่แรกก็คุยจริงจริงผมก็ไม่ทราบนะก่อนที่จะมาผมก็ไม่ทราบว่าผมจะโดนประเด็นนี้แต่เผอิญเนี่ยในฐานะที่ผมรวบรวมข้อมูลเป็นนักเขียนนักข่าวแล้วเกี่ยวข้องแม้กระทั่งพิธีกรรมการให้ครูยกเสียงครูเนี่ยผมเกี่ยวข้องนะพอเข้ามาเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของผมไปงานวัดดงน้อยเนี่ยวัดดงน้อยหลวงพ่อสารันวัดดงน้อยลพบุรีข้อเสียงครู21เสียงคนหนึ่ง21เสียงใช่ครับก็คือครูทั้งหมดเลยเนี่ยมีหลวงพ่อประสิทธิ์ประสานให้สุดท้ายแต่ที่มานี่ก็คือบรรดาฤาษีทั้งหลายคือพานทั้งหลายเนี่ย21คนเลยนั่ง21ครับตนง่ายๆ2121ท่านนั่งแล้วก็คนแรกมา1 2 3เรียงไปเลยจนถึง21แล้วก็ไปให้หลวงพ่อประสิทธิ์คือคนเดียวเนี่ยครอบ21เสียงโอ้โหก็คือค่อยคานไปใช่ครับเป็นแถวเลยพอคุณลุศิลาพูดถึงเรื่องการไหว้ครูนี่นะฮะเรามาเข้าเรื่องการไหว้ครูเลยนะเอาน้องโอก่อนละกันนะฮะในฐานะที่พูดน้อยโอ้ครับครับคณะลิเกน้องโอมีไหว้ครูมั้ยแล้วก็ทําอะไรยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับลิเกแทบจะทุกคณะถ้าเป็นหัวหน้าคณะครับผมนะครับนะจะมีไหว้ครูทุกปีอยู่แล้วครับผมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบไหว้ครูใหญ่ครับนะครับ1ปี1ครั้งครับนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันคือโขนละครลิเกครับนักร้องตลกดาราอะไรก็แล้วแต่ครับผมส่วนมากจะรู้จักกันหมดครับโอมีงานโอก็เชิญอาจารย์นะฮะเชิญอาจารย์ครับอาจารย์มีงานก็บอกโอครับต่างคนต่างไปช่วยกันนี่แหละครับคือแรงอภินิหารของครูคือเราเป็นลูกพ่อแก่เป็นลูกพ่อแก่เราเป็นลูกครูเดียวกันครับเราก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันครับพอบอกงานไม่ครูเนี่ยอดีตอันนี้ผมพูดย้อนอดีตปี13จัดใหญ่ที่รู้ไหมวัดพระพิเรนตรงวรจักรทุกวันก็ยังมีมีทุกวันนี้ก็ยังมีแต่เขาจัดใหญ่ครั้งแรกเลยที่เรารู้กันไหว้ครูเพชรชลุกันอ่ะเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับผมนี่ไงคือการไหว้ครูเนี่ยมันจะต้องมี3เสียงครับพ่อพระพิลาพ่อพระพุทธสายศิลปินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะลิเกก็ต้องมีพระพิลาแล้วก็ทุกหมดแล้วไม่ว่าหนังละครต้องใช้หมดครับผมมีพระพิลาแล้วก็มีเทิดมีเซิร์ชมาเซิร์ชของโบราณนะฮะเพราะว่าต้นกำเนิดจริงๆแล้วมันมาจากเซิร์ชก่อนการไหว้ครูมันมาจากโนราโนราครับก็ครับตอนนี้ก็จะมีเพิ่มมีเสียงพ่อลิเกมันมาจากโนราใช่ครับมีเสียงพ่อมีเชิดนะครับมีพ่อพิราบมีพ่อเมาะนะครับทั้งเนตแล้วแต่มีพันธุ์มันแตกออกไปใช่แต่ว่าหัวหลักเสียงหลักจะมี3ท่านนั่นเองครับผมนะฮะ3เสียงแน่นอนนะอันนี้พอพูดถึงโนราทางใต้เขามีผมไม่ชอบผมจะบอกถูกป่ะลิเกป่าลิเกป่ามีกันนึงฮะใช่ใช่ใช่ของแต่งตัวแบบง่ายๆใช่เป็นไม่ได้ส่งเครื่องใช่ลิเกบูดูลิเกบูดูบูดูแบบเขาเรียกลิเกป่าคือจริงๆคือไม่ส่งเครื่องคนโบราณมันก็เป็นลิเกป่าหมดลิเกป่าแล้วตอนมาเข้าวังก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นส่งเครื่องใส่กะทิใส่กะทิคิดถึงขนมจีนกำลังจะบอกคิดถึงขนมจีนอันนี้มองเห็นเลยมองเห็นเลยกินยาปากมีมองเห็นอาจารย์รู้ถูกมองเห็นก็คือลิเกส่งเครื่องสมัยนี้เป็นลิเกส่งเครื่องอ่ะไม่กระทั่งหมอลำนะเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆแต่งตัวเป็นลิเกนะส่งเครื่องหมอลำก็ส่งเครื่องถ้าจริงๆแล้วคำว่าลิเกส่งเครื่องในภาษาของลิเกสมัยนี้เ
ลิเกทรงเครื่องคือเมื่อครั้งอดีตอดีตคือลิเกทรงเครื่องครับปัจจุบันนี้คือลิเกลูกบดที่แตกแขนงออกมาซึ่งปรับปรุงเครื่องแต่งตัวครับให้ทันสมัยจากเป็นนุ่งผ้าม่วงเป็นผ้าม่วงเป็นเสื้อกั๊กเป็นอะไรตะก่อนก่อนผ้าม่วงเสื้อกั๊กจะเป็นทรงเครื่องซึ่งมีชดาจะเหมือนละครของเรื่องตั้งแต่ร.2ถูกต้องร.2แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นลิเกลูกบดลิเกซึ่งปรับปรุงการแต่งตัวเพื่อให้มันสวยงามตามยุคสมัยเพราะเห็นรู้เลยว่าคนไหนบทบาทกษัตริย์เดี๋ยวนี้ดูลิเกสมัยก่อนมันจะถอดเสื้อแล้วคุณไม่มีใส่เสื้อก็นอกจากผู้หญิงอ่ะใส่กระโจงอะไรนะผ้ารัดเอวไอ้นั่นสบายแล้วแต่ใส่ชดานะใส่ชดานี่คือลิเกสมัยก่อนครับพอมองออกถ้าเห็นภาพเก่าๆนะครับผมก็เรียกทรงเครื่องทรงเครื่องก็เดี๋ยวนี้ยิ่งนางเอกนะฮะเฉพาะผมเนี่ย3ชั้น3ชั้นหรือ5ชั้นแล้วแต่โอเคนะแล้วแต่ว่ารับรับน้ำหนักไหวแค่นั้นโอเคนะคือบอกว่าเดี๋ยวนี้มันด้วยพัฒนาการนะแล้วลิเกเล่นเนี่ยแล้วก็ขาดฤาษีไม่ได้นะจันทโคลงต้องมีฤาษีก็ต้องออกมาหน้าลงก่อนฤาษีต้องมีฤาษีมันต้องเหมือนงิ้วนะฮะเคยดูงิ้วไหมครับเขาจะมีเขาเรียกว่าที่ว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเสียงแล้วเหมือนเสียงถูกต้องครับออกมาก่อนเลยก็คือฤาษีฤาษีก็คือฤาษีเปิดเสียงแล้วก็จะต้องมีอุ้งขอสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์มดตอบเข้ามาอีกแล้วว่ามาจากการสวดสรรเสริญพระเจ้ามีสองอย่างคือฮันดาเลาะซึ่งเป็นต้นทางของลิเกสองพระกุยาวนะครับนะเรียกดัจิเกหรือดีเกนะครับนะขอบคุณสำหรับความรู้นะครับจริงๆมันคือความรู้ทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้จริงๆเรากำลังจะคุยแบบเต็มๆเลยนี่คือของคำที่มาของคำว่าลิเกอะหลังๆเลยเหลือแต่ดีเกแล้วเป็นดีเกแล้วก็เป็นลิเกนะฮะแล้วเป็นยี่เกยี่เกก่อนจะมาเป็นลิเกนะปัจจุบันครับผมเนี่ยความรู้ล้วนๆท่านผู้ชมหรือใครอยากที่จะมีความคิดสอนยี่เกในของชาวบ้านครับนี่เกย์ยี่แปลว่าสองสองอ๋อนี่เกย์เขาเรียกชนชั้นสองอ่ะอ๋อนี่เกย์แต่ลิเกย์น่ะมันของในหลวงไอ้ของในหวังของหวังล้านใช่ไหมครับผมก็คือมันมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมนะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะฮะเรากลับมาตรงเสียงพ่อแก่ต่อนะฮะวันนี้ต้องคุยเสียงพ่อแก่เต็มๆนะฮะผมถามนิดนึงสมมุตินะฮะถ้าเกิดว่าไม่ใช้แล้วอ่ะนะฮะอาจารย์ครับเราทำลายได้เหรอครับหรือเราต้องทำยังไงกับเสียงพ่อแก่ครับเขาจะไม่ทำไม่ทั้งสิ้นเลยครับถ้าคุณต้องการที่จะให้สลายก็คือปล่อยให้ผุพังอ๋อไปตามกันเวลาห้ามเพราะว่าทุกอย่างมันลงณไปหมดแล้วครับผมแล้วคุณไปทำกำไรณเนี่ยถือว่าคุณทำลายปู่อะไรปู่ย่าตายายครับผมก็คือจริงๆแล้วท่านผู้ชมนะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเก็บไว้ไม่ใช้ก็ต้องตั้งเก็บไว้ไปเองถ้ามันสลายก็จะยังสลายได้ท่านผู้ชมยกเว้นเดี๋ยวนี้เป็นไฟเบอร์นะฮะอันนั้นไม่ได้อันนั้นโอ้โหเป็นร้อยปีแต่ผมบอกว่าให้คุณผิดวัฒนธรรมนะครับครับไฟเบอร์เนี่ยไม่แนะนำให้ทำเลยใช่ครับมันหล่อขึ้นหนึ่งมันไม่เกิดหล่อแล้วมันง่ายเขาหลักความศักดิ์สิทธิ์เขามีแค่5อย่างมีดินน้ำไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะมีดินครับมีหินมีปูนมีเหล็กดินหินปูนเหล็กแล้วก็พวกทองแดงทองเหลืองทั้งหมดเป็นโลหะเป็นโลหะทั้งหมดเขาห้ามใช้พวกไฟเบอร์หรือพวกที่เป็นพลาสติกมาทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มันจะไม่บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ประจุไม่ประจุพลังคุณเอาพลาสติกแย่ไฟนี่มันดูดไหมมันไม่เกิดพลังครับผมตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดการแย่ไฟแล้วดึงมาถึงตัวคนเนี่ยมันจะเกิดความเยี่ยมและศักดิ์สิทธิ์อ๋อเกิดเหมือนกับกระแสเป็นสื่อชนวนน้ำชนวนไฟฟ้าชนวนไม่สื่อไฟฟ้าครับชนวนไฟฟ้านี่คือเขาห้ามเลยห้ามเอาพลาสติกไม่ควรท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ถ้าใครไปเอาเสียงพลาสติกมามันก็หมดสภาพแล้วล่ะสมัยก่อนกันมันเลยสมัยก่อนเขาขึ้นแบบด้วยกระดาษสาด้วยกระดาษสาใช่ไหมแล้วก็จะมาขึ้นรูปทีละชั้นเลยชั้นก็อย่างที่บอกนี่จริงผมได้ความรู้เพิ่มอีกเลยนะเพราะอาจารย์พูดคำว่านะมันก็ใส่น้ำให้หมดเขาต้องใส่น้ำ108ด้วยครับจริงๆในเสียงมีเยอะเนี่ยอย่างพี่ท่านหนึ่งก็บอกท่านก็ทำเสียงขายอยู่นะฮะคุณสัมพันธ์ศรีพุทธนะฮะทุกวันนี้ผมก็ทำมาหากินกับการแสดงและทำหัวโขนขายผมมึงที่นั่นนะฮะจริงๆเห็นไหมฮะก็ขอบคุณสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นเพื่อนแล้วก็ครับเก่าเป็นผู้ที่ปั้นเสียงทำเสียงทุกเสียงเลยนะทุกเสียงเลยนะครับทุกเสียเลยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยโอ้ดีเป็นนักแสดงด้วยเป็นผู้เชิดหุ่นกระบอก
ของพ่อโจหลุยอ๋อคณะโจหลุยครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสายจะต้องนับถือพ่อแล้วก็อีกอย่างนึงที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะต้องเอาไปสลายก็ตั้งไว้อย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดคุณไม่เคารพบูชาคุณก็ออกจากบ้านซะเอาไปตั้งที่โคนต้นไม้ไปไว้ที่วัดก็ได้ไปที่วัดก็ได้อย่างนี้ดีกว่าอย่างสมมติอันนี้ก็ไม่ได้พลาดเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในเสียงพ่อละกันสมมติว่าเนี่ยเสียงเนี้ยไม่โอเคเลยโอ้ยกให้อาจารย์จะเอาไหมครับถ้าผมเป็นคนอยู่ในวงการผมต้องรับไม่แต่ถ้าเกิดอาจารย์รู้แล้วผมบอกว่าต้องบูชาด้วยนู่นนี่นั่นสิ่งไม่ดีนะอาจารย์จะรับไหมครับอ๋อไม่รับเดี๋ยวมีอย่างที่เขาพูดอ่ะมีผ้าอนามัยของผู้หญิงเข้าไปอยู่ตรงไหนผ้าอนามัยผมมันก็มีไงใช่ไงผมถือว่ามีการยกเมฆขึ้นมามากก็นี่ไงพอเราคุยกันแล้วนะบรรจุด้วยองค์ยัน108นะ108อะไรเงี้ยจะอะไรจะไม่ดีจะไปอยู่ได้ยังไงดังเนี้ยพอไปบอกไม่เขาเอาที่อ่านในเรื่องน่ะเขาคนทรงเอาพวกนี้ไปใส่ไว้แต่ที่จริงแล้วก็ดึงเขาออกสิไปยุ่งอะไรกับเสียงแล้วก็จบแล้วจริงจริงแล้วอันที่สำคัญคือก็เอาไปวางที่ไหนก็ได้ไม่ต้องสนใจก็ได้เขาเล่นใส่ต่ำไม่ใช่ผมว่าเป็นข้ออ้างไม่รู้ไม่มีทางออกถ้าเอาอะไรไปยัดไปนู่นเนี่ยก็คือพวกเนี้ยเล่นใส่ต่ำแล้วอย่างนึงคือสมมติว่าถ้าเกิดยัดผ้าอนามัยสมมตินะฮะไอคนที่รับมาเนี่ยเองเห็นแล้วเองรับได้เนี่ยกัมพูจะพูดยังไงไม่ใช่เขาไม่รับอยู่แล้วสมมติเขาบอกแล้วเช็ดทำความสะอาดเขาเรียกปริตังใหม่ใช่ได้แล้วไม่ถึงก็ไม่รับตั้งแต่แรกเลยไม่รับสมมติว่าผมกำลังจะให้เสียนพ่อแก่กับน้องโอ๋แล้วการสมมตินะฮะแล้วในนี้มีผ้าอนามัยเนี่ยน้องโอ๋เห็นรับไหมผมว่าเฟี้ยงหน้าผมเกินนะแล้วคือรับไม่ถ้าเป็นผมนะรับเกือบเฟี้ยงมันเลยเฟี้ยงใส่หน้าคนที่ให้อ่ะมันไม่ถูกอะฮะมันไม่ถูกเพราะไม่ถูกแต่จริงไม่มีใครเขาทำกันนะผมว่าไม่มีใครทำกันไม่เป็นการยกเรื่องนะนี่เรากำลังคุยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเรื่องโกหกทั้งนั้นสร้างสตอรี่ขึ้นมานะว่าการเผาเนี่ยเกิดจากการที่มีประเด็นนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่รับเนี่ยก็ต้องมีวิจารณญาณแต่แรกแล้วจริงๆไม่ต้องเผาหรอกแค่เอาเสียงพ่อซึ่งไม่มีฐานมีแต่เสียงพ่อวางกับพื้นนี่ก็ไม่ควรแล้วไม่แต่ก็ไม่ควรแล้วใช่ฮะใช่ฮะแล้วอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วอย่างที่น้องโอ๋พูดเนี่ยจริงๆคนที่จะรับอ่ะเขาเห็นก็ไม่เอาแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าไปรู้มามันมีหลักฐานไหมด้านที่สองคือเสียงมันไม่เห็นแต่แรกครับเรื่องที่สองคือถ้าบอกเสียงนี้ไม่ดีนะฮะมีนู่นมีนี่เนี่ยอะไรพิสูจน์ใช่แล้วในเมื่อคุณมักจะบอกว่านู่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่สมมุตินะฮะมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็แปลว่าไม่ควรจะพูดล่ะคนนั้นเก่งมากนะสามารถมองเห็นสิ่งแปลกในนั้นได้อันนี้เอานี่ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกอภิญญาใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่กลายเป็นอภิญญานะมีหูทิพตาทิพอะไรเนี่ยสามารถมองเห็นนี่นั่นนี่เนี่ยเป็นเจโตได้ไหมเป็นเจโตปริยานเจโตนั่นรู้วาลจิตครับแต่นี่คงไม่ใช่แหละแต่จริงแล้วจะบอกว่าอย่างนี้หนึ่งเลยตอนนี้เรามาคุยกับกันต่อว่าเอาล่ะถ้าเสียงพ่อแก่สมมุติอย่างที่อาจารย์สมันบอกนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้แล้วสมมุตินะฮะก็คือต้องตั้งแล้วก็เขาจะย่อยสลายไปตามกาลเวลานะฮะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองถ้าเกิดว่าคุณบอกเอาล่ะมันมีสิ่งไม่ดีในนั้นน่ะหนึ่งรู้ได้ยังไงสองแล้วรู้แล้วไปรับมาทำไมถูกไหมฮะสามทำไมต้องมาให้มาทำลายกันอย่างนี้ถูกไหมฮะจริงๆมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะฮะครับผมครับแล้วจริงๆแล้วอันนี้ผมต้องถามทางพระอาจารย์นะฮะสมมุติว่าเสียนสมมุตินะฮะติดอัปมงคลมานะฮะในสายพุทธเรามีวิธีหรือมีวิธีแก้ไหมครับของอัปมงคลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถทำลายใครได้ถ้าเกิดผู้รับมีมงคลมีความดีอยู่ในจิตในใจเสมอต้นเสมอปลายนะทำอะไรไม่ได้ถึงเขาจะให้เรามาเราก็หาวิธีจัดการตามความเหมาะสมสวดถอนก็ประมาณนั้นสวดธรณีสารของในทางพุทธศาสนาเขาเรียกปริตังปริตังปริตังคือทำให้เกิดความบริสุทธิ์จริงจริงมันมีเขาเรียกว่ามีหลากหลายวิธีการอย่างสายพุทธอาจจะสวดถอนอาจจะพรมน้ำมนต์นะยันตุโฟครับแล้วสายพราหมณ์นะอาจารย์ครับสมมติถ้าเกิดว่ามีสิ่งอัปมงคลติดมาคืออย่างนี้ถ้าเอาความเป็นจริงนะในโลกนี้ไม่มีคำว่าอัปมงคลอย่างที่พระอาจารย์พูดใช่ไม่มีเลยครับครับอุจจาระเนี่ยยังลดน้ำต้นไม้ทำให้งอกงามนั่นถูกต้องครับแล้วคุณบอกว่ามันเป็นอัปมงคลมันเกิดจากตัวคุณเองเนี่ย
คิดเองและเออเองและเข้าใจว่าตัวเองเกิดอัปมงคลนั่นแหละครับนั่นแหละคือเหมือนกับพระอาจารย์พูดทุกอย่างมันไม่มีแต่ถ้าเพื่อความสบายใจถูกไหมฮะก็เอาละสวดถอนสวดถอนอาจารย์ไปปลุกเสกใหม่ไปเข้าพิธีใหม่เข้าพิธีใหม่ครับอย่างนี้กรณีน้องโอสมมุตินะฮะถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ค่อยดีสมมุติน้องโอทำยังไงครับโทษสำหรับโอนะครับถ้าไม่ค่อยดีถ้ารู้สึกกับไม่ดีกับสิ่งนี้ครับก็อย่างที่บอกเอาไปไว้คนต้นโหดก็ตามความเชื่อหรือไปปรึกษาไปปรึกษาหมอได้รู้ๆอาจารย์ไปหาอาจารย์ครับจะนิมนต์มีการสวดถอนมีอะไรอย่างที่บอกเพราะความเชื่อของชาวพุทธเราส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นมาสักตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วพูดง่ายๆคุณชมสมมุติว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สมมุตินะฮะไม่ค่อยสบายใจถ้าเราไม่ค่อยสบายใจสมมุตินะฮะ1เราปรึกษาผู้รู้ก่อนนะถูกไหมฮะเขาปรึกษาผู้รู้เนี่ยคุณต้องคิดนะคุณต้องเหมือนกับการแพทย์แผนปัจจุบันละอย่าปรึกษาคนเดียวสมมติถ้ามาปรึกษาผมนะผมอาจจะรู้ไม่จริงแต่ว่านะก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหลวงอาจารย์นะฮะอย่างกรณีการถอนศาลเขาบอกว่าศาลนี่ไม่เอาแล้วฮะมันเป็นสิ่งไม่ดีกับเขาเขาไม่เอาใช่ไหมฮะเขาให้ผมไปถอนครับผมก็จะมีที่เก็บดวงวิญญาณผมจะมีที่เก็บดวงครับใช่ไหมฮะครับดังนั้นผมจึงได้สร้างเทวาลัยเพื่อจะเอาวิญญาณเอาไปเก็บไว้เราไม่ให้เขาปล่อยสเปซสปะเพราะทุกคนบอกว่ามันไม่ดีอ่ะแล้วที่ให้เล่ร่อนไปที่นู่นที่นี่ทำไมอาจารย์เก็บไว้ตรงไหนผมได้ไม่เดินเฉียด อาจารย์ครับ อาจารย์ครับมีได้ครับเขาบอกมาว่าตั้งแต่คนเก่าแก่ทำมาถ้าเกิดไม่ดีก็มีการไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปจำเริญไปจำเริญอาจารย์ไปจำเริญนะจำเริญนะอันนี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับมันทำได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอุจารมันเป็นตกทุกข์ให้กับผู้อื่นเวลาลอยน้ำเนี่ยแล้วพอคนเห็นสมมุตินะฮะเห็นเป็นหน้าเพราะแก่ลอยเนี่ยบางทีนะท่านผู้ชมนะมันร้อนตกใจก็ผีร้อนนะเอาละคุณตรงนะร้อนเหมือนกับมีศพลอยน้ำอ่ะคืออาจารย์สัมพันธ์กันจะบอกอย่างนี้อยู่ไม่แต่จริงแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าแช่น้ำนั้นก็จะเปื่อยย่อยสลายไปไว้ที่วัดที่กลางแจ้งพอฝนตกเดี๋ยวมันก็สลายท่านผู้ชมก็คือไม่ยากนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือไว้กลางแจ้งก็ได้นะฮะเพราะเกิดไปลอยน้ำอย่างที่ผมพูดน่ะมันเหมือนศีรษะคนอ่ะลอยแล้วมันก็น่ากลัวแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าคอคนเห็นนะคนนั้นตกใจคนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องมันกลายเป็นไอ้ที่เป็นเรื่องไม่แต่มันกลายเป็นทำบาปเป็นกรรมถ้าเป็นกรรมอีกทำให้คนกรรมโดยไม่รู้ตัวใช่ครับผมมันไม่ควรนะครับผมโอเคอย่างนี้ก็ดีนะแต่ถามผมนะผมปกติผมก็ไม่เห็นเสียงพ่อแก่ไปอยู่ตามคุณต้นโพนะเสียดายสิถามผมเนี่ยแต่ถ้าผมเห็นเนี่ยผมเก็บนะเพราะคุณรู้มูลค่าไหมใช่ฮะคุณรู้มูลค่าไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะผมดูแล้วผมไปสั่นกิ้งกิ้งดูว่าข้างในมีบรรจุวัตถุมงคลไหมฤาษีทำได้ดินเจ็บประชาใช่ไหมแล้วมันแตกหักเขาก็ไปกองไว้ตามวัดผมก็ไปเก็บเอามาทำบุญศาสตร์ไม่ใช่ข้างในมีพระใช่มีพระก็ไปข้อมูลด้วยใช่ถ้าเป็นผมก็เก็บเอามาทำบุญศาสตร์นะแล้วเราก็บัตรทีปริตาพิเศษแล้วก็รวมได้แหละคือจริงทุกอย่างมันรีไซเคิลกันได้แต่พูดจริงว่าจริงๆแล้วยิ่งเป็นของดีของมงคลเนี่ยการรีไซเคิลยิ่งดีก็อย่าลืมนะเขาประจุพลังมาตลอดถูกไหมอาจารย์ยิ่งประจุพลังมาเยอะๆเนี่ยเรารับช่วงต่อเราทำต่อยิ่งดีอย่างเสียงผมที่บ้านเนี่ยผมรับจ่ายอาจารย์สัมพันธ์อาจารย์อุ้มมา30ปีรู้สึกมาอยู่ผมเกือบ10ปีแล้วอาจารย์ตอนนี้เสียงที่บ้าน40แล้วฮะตอนนี้อายุมากแล้วฮะอาจารย์เขาจะมีให้อยู่สักเสียงนะครับมีเยอะอาจารย์ไม่จริงจริงเรื่องนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงนึงนะที่ผมเคยเจอบางบุญพรมหักสองท่อนอะไรหักบางบุญพรมสมเด็จพระบางบุญพรมอ๋อสมเด็จพระผมบอกพูดไม่ดีใช่ไม่ดีไม่ดีต้องเอาไปไว้คนนั้นผมเดี๋ยวผมเอาไปให้มีก็ไม่รู้เรื่องเราส่งเลยปุ๊บเข้าท่าพยานไป 80,000 ไอ้คนเอาไปน่ะรับเงินกลับบ้านเลยยิ้มเลยมันอย่างนี้ท่านผู้ชมนะหนึ่งต้องบอกเจนฤาษีนะหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเราก็อย่างที่บอกก็วางให้ย่อยสลายแล้วกันนะส่วนของพี่สัมพันธ์บอกมาก็คือทำให้จมจมเลยน้ำจมเลยน้ำอันนั้นก็อีกวิธีคือจริงๆเราเชื่อในทุกสายสาขาแต่ที่บอกพอจมเลยน้ำเรากลัวอย่างนึงไงเรากลัวคนเห็นแล้วจะตกใจแต่เขาไม่ใช่เผาแน่นอนนะฮะสายพุทธเราที่ผมเจอมาส่วนใหญ่จะไม่เผาไม่เผาแต่ถ้าเผาเนี่ยมันจะเป็นสายจีนซะเยอะนะอย่างเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเรากำลังเสียสิ่งกันก็คือส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ป๊อปเราจะเก็บกิมฮวยก็คืออาเขาเรียกนะที่เป็นของเก่าที่เป็นขนลูกยูงนะฮะสวยๆเนี่ยเราก็ต้องเผาเพื่อที่จะปักอันใหม่นะอันนี้คือสายจีนส่วนใหญ่จะเผานะฮะฮินดูก็เผาแม่จังฮินดูไม่ทำเลยแต่ก็ลอยน้ำนะผมเห็นลอยน้ำเยอะฮินดูจะไม่ยุ่งพวกนี้เลยถ้าจะไม่มีเพราะฮินดูเขามักจะเป็นองค์เดียวแล้วนอกนั้นจะเป็นดอกไม้สดหมด
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ของเขาเรียกว่าเหมือนสีเหมือนอะไรนะจ๊ะบูชากันนะฮะสายฮินดูนะครับคุณตระกูลสินเสน่ห์บอกว่าเลยนะทุกวันนี้เจอตรงไหนผมเก็บมาดูแลหมดอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าผมเจอผมก็เก็บเพราะอย่างที่ผมทิ้งไว้ว่าคำว่ามูลค่าไงยิ่งเก่ายิ่งแพงนะสมัยก่อนถ้าเป็นของเจ้านายก็จะติดเพชรแท้ใช่ครับผมฝากให้มาทิ้งเลยผมไม่บอกเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างที่บอกอ่ะมันมีมูลค่าไงแต่ที่ผมไม่บอกว่าเท่าไหร่ที่ไม่รู้เพราะอะไรอย่างที่จันบอกอ่ะถูกทั้งเพชรทั้งพลอยทั้งสนิมพิมพาพรไม่แล้วสมัยก่อนเนี่ยตัวพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้เพชรซีไม่ใช่น้ำเขาเรียกน้ำบุญน้ำแดงอาจารย์หมดเนี้ยพวกเนี้ยเขาจะทำด้วยทองแท้อ๋อทำด้วยทองแท้หล่อด้วยทองแท้หมดใช่ครับใช่บางทีบางอย่างก็คือทองไม่อาจจะไม่ใช่เนื้อก้าวไงแต่คือเป็นทองที่ขึ้นรูปที่แข็งแรงใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นทอง60-70ผสมเงินนี่มันจะมีมูลค่าอ่ะพอเราดูรู้อย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเจอคือเรารู้เนี่ยเราต้องมองแล้วว่าเฮ้ยนี่มันทองผสมทองนี่เป็นอะไรให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์พระนครนะฮะจะมีวัสเสียนเยอะเลยแล้วทำด้วยทองสนามหลวงของจริงที่สนามหลวงสนามหลวงจานให้บอยให้วังหน้าวังอันนี้ผมเมื่อกี้ผมถึงไม่บอกว่าเรื่องมูลค่าไงฮะเพราะว่าเนี่ยพอจานมาเฉลยให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกก็ไปตามหาเดินตามหากันตามแน่นอนไม่เหลือแล้วตอนนี้ใช่พูดถึงไงฮะคือเรามองแล้วเรารู้โดยมากจะเป็นเรซินเพราะมันตกแตกนะเขาเลยไม่เอาเขากลัวแล้วมันกลัวจะเกิดความมงคลการพอแตกแล้วตียิงเสียเนี่ยผมเคยเห็นรุ่นเก่าๆเลยนะฮะเป็นเหลี่ยมถูกไหมจันรู้สึกจะไม่สวยขนาดนี้นะฮะรุ่นเก่าที่ผมเป็นเหลี่ยมเลยตอนนั้นไปเจอที่พิจิตรนะฮะอ๋อฝีมือแปลกฝีมือชาวบ้านเป็นฝีมือชาวบ้านนะฝีมือชาวบ้านออกเป็นเหลี่ยมหน่อยนะฮะซึ่งอันนั้นจะไปไว้วัดละน่าจะไม่อาจจะไม่มีบล็อกอาจจะปั้นด้วยมือใช่ฮะก็คงหาบล็อกจากไอ้สี่เหลี่ยมอะประมาณนั้นประมาณแต่จริงใช้ลูกโป่งก็ได้จะได้กลมๆอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตได้ครับนึงอยากจะขออาจารย์แล้วก็ทุกท่านเลยเมื่อกี้เห็นเวลาใกล้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเวลาจะใกล้ครับขออยากให้พี่ชายทั้งสองคนมาพูดทิ้งท้ายครับคนสักนาทีสองนาทีโอ้ได้ได้อยากจะฝากอย่างที่บอกกันพี่ตุ๊กติ๊กเดี๋ยวพี่เชิญในนี้ได้เลยพี่ตุ๊กติ๊กเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยจะเรียนแบบจะเรียนแบบแล้วก็เด็กไม่เข้าใจจะสับสนว่าเราสมควรจะเคารพไหมเราสมควรจะต้องทำยังไงใช่ถูกต้องไหมครับเพราะอย่างที่ผมใช้คำว่าตัวอย่างนะถูกต้องมันจะเกิดตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็นแล้วอย่างที่พี่เอกพงศ์บอกตอนนี้มาใช่ใส่เสียงแล้วก็เต้นละซึ่งถามว่าทำได้ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแหละแต่ว่าไม่ได้แต่สมควรไหมครับผมและอย่างนึงตามสื่อตามช่องที่ออกรายการมาครับบอกว่าท่านเป็นสื่อท่านเป็นคนของสาธารณชนใช่ครับสมควรที่จะมองแล้วใช้ดุลพินิจการนำเสนอว่าการนำเสนอนำเสนอครับคือนำเสนอได้แต่ต้องบอกไงบอกว่าตัวนี้มันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมควรเลยอะไรอย่างนี้เลยด้วยมันไม่ควรออกมาด้วยซ้ำนะฮะเชิญพี่นิดด้วยครับครับพี่ตุ๊กติ๊กพร้อมแล้วฮะมาร่วมด้วยกันเลยครับร่วมด้วยกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหลายท่านเลยแล้วก็ผมเรียกพ่อพามแล้วกันครับเพราะว่าเท่าที่นั่งฟังมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นรายการผมได้พูดไปทีนึงแล้วก็น้องเอกพงศ์มนมกรก็ได้พูดไปครั้งนึงครับพอพี่เป็นห่วงก็คือเรื่องของเยาวชนนะครับที่ได้มองเห็นภาพที่ไม่ดีออกไปไม่ใช่ว่าเรื่องเสียงพ่อแก่อย่างเดียวแม้กระทั่งการสารพระภูมิอะไรแบบที่อาจารย์ท่านได้พูดเอาไว้พ่อพามท่านได้เกิดเอาไว้การที่จะตั้งสารพระภูมิเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะตั้งง่ายๆจะต้องมีการเชิญพามและพามจะต้องได้รับมอบจากผู้ที่สูงกว่ามาทำพิธีแต่ละครั้งเนี่ยและการสารพระภูมิเนี่ยบาทจะซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าไปซื้อมาไม่ใช่ราคาแค่พันสองพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงไม่ใช่ว่าแค่คำพูดของคนคนเดียวแล้วมาถึงก็มาเอาค้อนอันนึงเนี่ยมาทุบมันทำร้ายจิตใจจนนั่งเด็กได้ดูนะครับเด็กได้ดูทุกวันเนี้ยทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยเด็กจะออกจากบ้านทีต้องไหว้พระไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนจะออกจากบ้านต้องไหว้ศาลพระภูมิเพื่อ เป็นสิริมงคลแต่ทุกวันนี้เด็กยังงงอยู่ว่าเอ๊ะจะต้องไหว้หรือเปล่าทำไมเขายังทุบได้เขายังเผาได้ทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยมีเหมือนกันว่าเอ๊ะเสียงพ่อแก่เหมือนกันหมดนะอันนี้ก็พระพุทธรูปเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทุบพระพุทธรูปเนี่ยแล้วผมถามว่าเด็กๆในทุกวันนี้จะไหว้พระกันหรือเปล่าเพราะนั้นนะสื่อนี่สำคัญจะออกมาแต่ละครั้งจะออกรายการอะไรก็แล้วแ
ผมว่าท่านต้องพิจารณาพิจารณาให้ดีว่ามันสมควรไหมถ้าเด็กๆ เยาวชนได้ดูแล้วแล้ววันต่อไปข้างหน้าเนี่ยศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็ดีหลายๆอย่างก็ดีเนี่ยมันเยอะมากเกี่ยวกับประเทศไทยของเราเพราะนั้นครับอยากให้สื่อนะฮะช่วยสักนิดหนึ่งพิจารณาสักนิดหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับศาสนาของเราครับเราเป็นคนพุทธนะครับเพราะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะลบหลู่หรือโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจดีโดยเฉพาะการออกสื่อเนี่ยครับท่านต้องรู้ดิท่านจะบอกว่าอุ๊ยประมาทพลาดพังมันไม่ใช่ประมาทการที่ท่านจะเตรียมงานออกรายการทักรายการนึงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านต้องเตรียมเป็นอาทิตย์เตรียมเป็นเดือนไม่ใช่อยู่ๆท่านจะมาเตรียมจะมาดิบปรับวันพรุ่งนี้ถ่ายทำเลยมันไม่ใช่ผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีรายการไหนทำแบบนั้นแน่คุณจะต้องหาสถานที่นะฮะมีคนติดต่อคุณมาเนี่ยอย่างผมติดต่อคุณมาคุณเนี่ยบ้านผมเนี่ยมีผีเข้าคุณก็ต้องมาสืบก่อนแล้วส่งคนมาดูก่อนแล้วว่าจริงหรือไม่จริงเข้าเพราะอะไรอย่างเงี้ยเสียงพ่อแก่เนี่ยคุณเราเผากันโคมเด็กมันเห็นมันก็ทุกวันนี้เด็กก็งงอ้าวตกลงเสียงพ่อแก่ดีหรือไม่ดีมีผีด้วยเหรอซึ่งฟังมันเนี่ยต้นรายการท่านเกินน่าจะรู้ทั้งพระอาจารย์ก็ดีทั้งพ่อครูพามก็ดีก็บอกแล้วว่าความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งนี้มีใน Facebook ของผมก็ดีหรือของศิลปินก็ดีมีคนมาคอมเมนต์เฮ้ยพ่อแก่คืออะไรพ่อพวกมึงเหรอเออมาจากไหนทำไมพวกมึงศรัทธากันขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้เขาได้ดูเลยครับเพราะว่าคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาอธิบายแล้วว่าพ่อแก่คืออะไรแล้วก็อาจารย์มอสท่านก็มาโทรมาในรายการแล้วว่าที่ลิเกเขานับถือกันเนี่ยเพราะอะไรมันทำร้ายจิตใจกันมากขนาดไหนเพราะนั้นผมถึงบิงวอนนะครับทุกสื่อทุกช่องเลยท่านจะออกอะไรผมไม่ว่าทั้งรายการอะไรก็แล้วแต่ไปปราบผีปราบอะไรเนี่ยผมดูมาตลอดแหละผมเนี่ยพูดตรงๆนะผมเนี่ยเป็นคนแบบดูมาทุกรายการปราบผีปราบอะไรก็แต่ผมก็ทำได้อยู่ๆมายืนหาวน้ำตาไหลผมทำได้เนี่ยผมก็ทำได้อันนี้เราจะไม่ทำจริงไหมผมไม่ได้ชื่อแต่ผมบอกผมก็ทำได้ผมก็ทำได้อยู่ๆมาหาวน้ำตาไหลไปทุบนู่นทุบนี่ใครพังผมก็ทำได้แต่ผมไม่เคยลบหลู่ถ้าเกิดท่านไม่มาทำลายพ่อผมเนี่ยที่ทุกคนเคารพศิลปินลิเกดารานักร้องตลกเขาเคารพกันผมจะไม่ยุ่งเลยผมจะไม่นั่นเลยนะแต่อย่างนี้ผมและผมที่เป็นห่วงอย่างที่น้องเอกพงศ์เขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องเยาวชนมากเยาวชนเด็กถ้าเข้าใจก็ดีแต่เด็กถ้าเด็กไม่รู้เป็นใหญ่เลยนะประเด็นใหญ่อย่างที่ผมบอกมันเป็นตัวใหญ่นะครับเรื่องใหญ่จะเป็นตัวอย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดเราทำดีเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่เด็กวันนี้จะดีได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กได้ดูถ้าเราไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีเด็กมันก็ต้องเชื่อเราเพราะเด็กมันเหมือนผ้าขาวเอาสีอะไรไปป้ายก็เป็นสีนั้นอยู่แล้วเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคุณเป็นคนที่ออกรายการคนนี้อุ๊ยทำไมคนนี้ก็ออกรายการนี้แสดงว่านี่ไม่ดีแล้วเพราะเด็กมีความเชื่อแบบนั้นเด็กไปเสพในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นผมวิงวอนครับช่วยกันครับช่วยกันส่งเสริมศาสนาพุทธของเราให้สูงขึ้นหรือถ้าท่านไม่ช่วยก็อย่าดันให้มันต่ำลงครับนะครับขอบคุณทางรายการขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่ตุ๊กติ๊กพูดโอเคเลยท่านผู้ชมนะฮะชัดเจนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างที่ฤาษีนาพูดก็ดีหรือทุกคนพูดก็ดีนะฮะวันนี้เนี่ยเราให้ความสว่างให้ความรู้ในเรื่องของเสียงพ่อแก่เรื่องของฤาษีนะฮะแต่ขณะเดียวกันนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดที่ควรจะนำเสนอถูกไหมฮะคุณจะเป็นสื่อช่องอะไรก็แล้วแต่ต้องดูตรงนี้คือจริงถ้าผมนำเสนอเนี่ยผมก็จะอธิบายนะว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปอย่างนี้อย่านำสิ่งสักการะมาเล่นอย่างเงี้ยคือความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะฮะเราใช้ความศรัทธามาปัญหาได้อันหนึ่งก็คือว่าขาดความรู้แล้วก็ไม่เชิญผู้ความรู้ไปพูดพวกสื่อต่างๆเนี่ยนะใช่ครับเอาแต่พวกเองไปพูดแล้วไม่มีความรู้แล้วสุดท้ายก็ทำลายวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยโดยไม่รู้ตัวครับเดี๋ยวนี้ยังมีเหรอครับอาจารย์ว่าตามช่องตามรายการครับที่ไม่ได้เคารพเพราะโอ้ด้วยตัวเองผมก็ไปหลายรายการออกหลายรายการแล้วก็ขอโทษนะครับไม่ได้ก้าวก่ายรายการใดรายการนึงรายการใดรายการนึงแล้วก็ไม่ได้คุยโตโอ้อวดอะไรซึ่งพาดพิงถึงพระองค์ท่านเลยครับผมโอ้เคยไปเล่นหน้าพระที่นั่งก็หลายรอบไปเล่นที่โรงละครศูนย์วัฒนธรรมก็หลายครั้งครับหน้าพระที่นั่งพระอาจารย์แล้วทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเวลาพระองค์เสด็จมาครับหน้าโรงละครจะมีเสียงพ่อแก่แล้วก็มีบรมครูครับเยอะๆที่โอเห็นว่าศิลปินจะต้องยืนต้อนรับใช่ครับ
พระองค์ท่านยังยกมือไหว้ยังทำความเคารพอันนี้บอกนะบอกพระนามได้เลยพระองค์นี่ผมรักมากสมเด็จพระเทพครับผมนะพระองค์ท่านยังให้ความเคารพครับท่านเป็นเอกอัครศิลปินนะเพราะท่านทรงระนาดทรงดนตรีไทยรักษาดนตรีไทยให้อยู่นะถ้าไม่ได้พระองค์ท่านทรงเมตตาไว้ดนตรีไทยเราก็เหนื่อยนะครับอันนี้ผมเสริมใช่ครับเพราะว่าผมอ่ะรักพระองค์นั่นตลอดอย่างนี้ครับอย่างที่น้องโอพูดถึงนะก็ถูกต้องนะฮะเพราะจริงแล้วเนี่ยทุกจริงๆทุกคนเนี่ยเรารักแล้วก็นับถือศรัทธาในองค์พ่อแก่ทุกคนนะฮะเพียงแต่ว่าการที่เราจะเขาเรียกว่านะถ้าเกิดว่าไม่ใช้แล้วอ่ะอย่างที่คุยตรงๆอ่ะนะฮะมีพี่ท่านหนึ่งก็บอกมาคุณปัญญาฟ้าประธานศิลป์นะฮะก็คือบอกว่าเท่าที่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านว่ามาท่านว่ามี2วิธีในการจำเริญคือการคืนพระแม่ธรณีก็คือการหอบผ้าขาวแล้วฝังดินนะฮะอีกวิธีก็คือการจำเริญทางน้ำแต่ห่อด้วยผ้าขาวทั้งสองแบบไม่ได้นะผิดครับผิดทันทีฝังไม่ได้นะอาจารย์ฝังก็ไม่ได้ลอยน้ำก็ไม่ดีปล่อยให้ท่านสลายเองครับผมอันนี้ต้องแล้วแต่ความเชื่อของโบราณก็ทำอย่างนั้นครับผมอันนี้คืออาจารย์สัมพันธ์ก็จะมีการค้นคว้ามาส่วนหนึ่งเอาล่ะเป็นว่าอย่าให้มันอุจจาระแล้วกันพูดตรงๆนะฮะเพราะจริงมันก็ไม่ควรนะฮะนะครับผมอีกส่วนอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอเคคุณตระกูลบอกว่าเราพร้อมรวมตัวที่จะเรียกร้องเพื่อพ่อโอเคแต่จริงๆตอนนี้ผมบอกจริงนะฮะทุกคนสามารถเรียกร้องเพื่อพ่อแก่ได้เราเรียกร้องด้วยการให้ปัญญาให้ความรู้กับทุกๆคนว่าพ่อแก่คือใครให้ปัญญาให้ความรู้ทุกคนว่าเราไม่ได้หวังพึ่งพิงรอแต่พ่อแก่ประทานเราต้องทำด้วยมือเราแต่มีพ่อแก่เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจถูกไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นผมว่ามันจะดีกว่านะดีกว่าที่คนจะมาเรียกร้องแล้วจะมาว่าเขาเงี้ยผมว่านะฮะเขาก็ยิ่งชอบเรตติ้งยิ่งดีบางคนเขาไม่ได้มองว่าผิดถูกเขามองแต่เรตติ้งอย่างเดียวอันนี้เราก็ไม่ว่ากันวันนี้ที่มาโอ้และทุกคนมาเพื่อพ่อนะครับใช่ครับถูกต้องไม่ได้มาเกาะกระแสใครดังจริงๆเพราะพ่อผมพอจะมีคนรู้จักอยู่บ้างจริงๆเราก็เนาะจริงๆอย่างเนี้ยเขารู้จักแต่อย่างผมเนี่ยผมนักข่าวนักเขียนเราก็ทำงานสายอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าบอกจริงๆอ่ะผมก็เล่นดนตรีไทยมาก่อนผมอยู่เทพสิรินิกเรียนมากับครูวิเชียรแก้วละเอียดอันนี้ก็ศิลปินแห่งชาติตอนผมอยู่พระจอมเกล้าพระนครเหนือผมอยู่กับครูเฉลิมบัวทั่งอันนี้ต้องรู้จักนี่ก็ศิลปินแห่งชาตินะฮะนี่ก็คือครูบาอาจารย์เพราะเราเล่นดนตรีผมเป็นคนคุยครับคนคุยคนตีคล้องใหญ่มาครับผมครับอันนี้อ้างอิงครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงบรรดาลูกพ่อแก่ก็ครับรู้สึกอนุโมทนายินดีนะที่ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยออกโรงกันมาช่วยกันทำโรงรักษาอาตมาบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือวัฒนธรรมที่งดงามนะคือความสูงส่งนะเพราะว่าตรงนี้คือตัวแทนของคำว่าครูบาอาจารย์นะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครไม่มีครูนะโตมามีความรู้มีความสามารถนะก็มีครูด้วยกันทั้งนั้นแล้ววัฒนธรรมของเราก็อาศัยสัญลักษณ์ตรงนี้นะเป็นตัวแทนของครูดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกยินดีนะที่ทุกคนเป็นเดือดเป็นร้อนนะทุกคนรู้สึก อยากที่จะมาช่วยกันปกป้องก็ต้องขออนุโมทนาชื่นชมนะก็หวังว่าสิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยมันจะย้อนมาเป็นมงคลเป็นความดีนะเป็นความประเสริฐนะให้กับผู้ที่นับถือทุกคนครับนะขอเจริญพรครับผมอาจารย์สัมพันธ์ละครับครับก็ผมไม่ขออะไรเพราะเราเป็นคนไทยชาติไทยเราอยู่ได้เป็นชาติเพราะเรามีวัฒนธรรมนะฮะเรามีมงคลที่เราควรจะเทิดทูนก็คือพ่อแก่มีอยู่แล้วก็ขอแค่นี้แหละฮะอนุรักษ์ของไทยเพราะเราเป็นคนไทยอ๋อครับผมคืออาจารย์บอกว่านะฮะกำลังจะบอกว่าศีลพ่อแก่นะฮะเป็นวัฒนธรรมเราเป็นรากเหง้าของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะภูมิใจหลายๆประเทศท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเขาไม่มีรากเหง้าเหล่านี้ถูกไหมฮะหลายประเทศเนี่ยอยู่ๆก็โตขึ้นมาโดยที่เขาก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมโอเคล่ะก็อาจจะเจริญกว่าเราอาจจะมีก็ได้ความร่ำรวยกว่าเราแต่จริงๆแล้วความร่ำรวยหรือความเจริญไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีวัฒนธรรมหรือเป็นคนที่มีความสุขถูกไหมฮะเราจริงๆแล้วพ่อแก่เนี่ยหรือโขหรือละครในอดีตเนี่ยคือสิ่งที่สร้างความสุขกับเรานะครับน้องโอ๋แล้วฮะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะก็อย่างที่พ
ูดไปแล้วนะครับก็เป็นห่วงเด็กๆไม่ได้มาอ้างตนว่าเสียแซงแกล้งเป็นห่วงไม่ได้อยากจะดังไม่ได้อยากอะไรใช่ครับไม่โหนกระแสครับเราไม่โหนกระแสกันที่บอกว่าห่วงเด็กๆเนี่ยเพราะโอ๋แล้วก็พี่ตุ๊กติ๊กแล้วก็ทุกคนอ่ะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมดูถึงความตั้งใจจริงนะที่มากันวันเนี้ยไม่ได้อวดตนว่าเป็นครูเป็นผู้ให้ผู้สอนแต่ตอนเนี้ยโอ๋เริ่มสอนเด็กๆอ๋อเริ่มวางพื้นฐานให้กับเยาวชนแล้วก็สอนเด็กมาในระยะหนึ่งแล้วหลายปีแล้วซึ่งเป็นเด็กและเด็กเหล่านี้ที่บอกว่าห่วงเยาวชนว่าจะเคารพรักหรือจะค่อยเผยไหมเพราะว่าเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เป็นลูกหลานลิเกครับเป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาเลยซึ่งเป็นเด็กเรียนอยู่โรงเรียนวัดบ้างโรงเรียนบ้างแล้วแต่ซึ่งเขาเห็นค่าของศิลปะก็จะให้โอ้ให้พี่ติ๊กแล้วก็ครูอีกหลายๆท่านไปร่วมสอนนะครับตรงนี้แหละมันจะทำให้เด็กค่อยเผยใช่ครับนะครับครูเพิ่งคุณครูของโรงเรียนหาครูนาฏศิลป์หาครูโขนละครลิเกไปสอนเด็กมาสอนเราสมมติเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราชื่นชอบเราชื่นชมแต่วันนึงมีเสือมาอย่างนี้เอาแล้วสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือถูกงงเลยเด็กก็จะสับสนได้ถูกต้องไหมครับนะก็อยากจะฝากแค่ตรงนี้ก็อะไรที่ผิดไปแล้วผมเชื่อว่าคนไทยด้วยกันนี่แหละเขาพร้อมที่จะให้อภัยแต่ว่าการขอโทษอย่างที่บอกไม่ต้องมาขอโทษทุกคนหรอกครับเพราะว่าทุกกว่าจะมาขอโทษทุกคนเราก็ไม่ได้เราเฉยๆครับอยากได้ทำพิธีที่ถูกต้องดอกไม้ธูปเทียนมีพานแพขอเข้ามาก็ยังดีนะครับเอาให้คนเห็นให้เกิดเป็นประเพณีไทยประมาณนะก็จริงแล้วนี่เรากำลังรักษารากเหง้าของเราเราไม่ใช่รักษาแค่เสียงพ่อแก่เราไม่ได้แค่รักพ่อแก่แต่เรากำลังรักวัฒนธรรมเรากำลังรักความเป็นไทยของเราอยู่นะครับอาจารย์สัมพันธ์ครับอีกเรื่องนึงก่อนที่จะจบรายการยังมีเวลาเหลือนะฮะมีคนเขาก็ถามมาบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเขาทำรายอย่างนี้แล้วนะฮะทำไมเขาไม่ถูกลงโทษครับอาจารย์โอ้ครับไอ้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นนักกรรมเวลาของกรรมครับมันยังไม่ถึงเวลาคำตอบที่ถูกต้องต้องให้พระอาจารย์เลยครับเรื่องเกี่ยวเรื่องตรงนี้กรรม12ต้องบอกกรรม12นะฮะเพราะมันจะมีลำดับชั้นของกรรมอยู่กรรมทั้ง12ตัวนะฮะว่ากรรมตัวเนี้ยมันอาจจะยังไม่ส่งผลวันนี้แต่ที่สุดมันก็ต้องส่งผลแน่นอนไม่มีใครหนีผลจากการกระทำของตัวเองได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับนะพระพุทธเจ้าพูดไว้ถูกต้องที่สุดถ้าใครไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนนั้นก็คือเป็นกบฏต่อพุทธองค์ใช่ครับแล้วบางคนที่บอกว่าไม่เห็นต้องทำบุญสมมตินะก็ไม่รู้จะทำไปทำไมสมมตินะไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์แต่ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นพุทธแท้พูดได้ไหมแต่ผมว่าตอนนี้กรรมมันเริ่มตามนะก็เริ่มตามนะกรรมมันเริ่มตามนะผมว่าตอนนี้มันเห็นผลแล้วนะตอนนี้อย่างน้อยกรรมทางสังคมนะฮะเนี่ยตอนนี้ตกเป็นจำเลยของสังคมไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับอย่างน้อยอันนี้ก็คือกรรมทำให้เสื่อมเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือสังคมบอยคอร์ดเขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเขาหายลงไปเนี่ยคือจิตใต้สำนึกของเขาจะอยู่ยังไงเราต้องพูดถึงจิตใต้สำนึกแค่จะกินก๋วยเตี๋ยวว่ะตอนนี้ผมว่านะฮะสมมุติจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถววัดพระพิเรนอย่างเงี้ยกล้าไปเดินกินได้ไหมกล้าไปเดินป่ะคุณกล้ากินไหมก๋วยเตี๋ยววัดพระพิเรนตรงนั้นอะสมมุตินะฮะคุณกล้าไปที่ใกล้ๆที่เขามีศิลปินตรงนี้อยู่ไหมสมมุตินะฮะหรือวันนึงเนี่ยคนชวนคุณไปดูลิเกสมมุตินะฮะคุณกล้าไปดูไหมผมว่านะไม่มีใครทำร้ายคุณหรอกแต่ความระแวงระวังที่ตัวคุณเองเนี่ยมันจะก่อให้จิตใต้สำนึกคุณเนี่ยเสื่อมไปโดยก็คืออยู่ไม่เป็นสุขแล้วไม่เป็นสุขใช่อยู่ไม่เป็นสุขแต่ในจุดนึงคือผมบอกจริงๆนะฮะคนไทยเนี่ยผมมองว่าหรือแม้กระทั่งศิลปินเนี่ยเขามีจิตใจอ่อนโยนเขาพร้อมให้อภัยแหละอย่างที่น้องโอ๋บอกนะฮะคุณทำของมาแล้วแต่คุณตรงนี้เราไม่ได้บอกคุณต้องทำนะแต่แล้วแต่ที่คุณคิดเราไม่ได้ไปชี้ทางให้ตอนนี้เราไม่ได้ชี้ทางให้แต่จริงวันนี้ที่เรามาทำรายการวันนี้จริงนะฮะทุกคนที่มาเนี่ยนะไม่มีการรับจ้างใดๆทั้งสิ้นทุกคนมาด้วยใจแล้วผมบอกจริงๆแล้วเนี่ยอีกหลายๆท่านก็อยากจะมาติดด้วยภารกิจติดด้วยหลายๆอย่างนะฮะวันนี้เนี่ยโอเคล่ะผมมองว่ามาขนาดนี้เราถือว่าเราพร้อมเต็มที่ถูกไหมเราพร้อมจะปกป้องรักพ่อแก่กับทุกคนคือวันนี้เราให้ความกระจ่างนะในหลายๆขั้นทั้งทางด้านในทางพุทธศาสนาในทางศาสนพิธีพราหมณ์ในทางด้านศิลปินเองอะไรเองเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ได้เปิดใจนะวันนี้ก็ได้เปิดใจผมก็ถือว่าสงสัยก็เกิดความสบายใจกันในระดับหนึ่งถูกต้องครับแล้วผมมองได้ว่าหลายท่านที่ดูรายการเราบางคนบอกอุ้ยแล้วกลัวสังคมจะไม่รู้คุณแชร์ครับแชร์รายการเราไปนะฮะคุณร่วมกันแชร์เพราะจริงผมมองแล้วว่าใครดูรายการเราสมมุตินะฮะครบจนจบคุณจะกระจ่างเรื่องเสียงพ่อแก่คุณจะรู้ว่าเสียงพ่อแก่คืออะไรคุณจะรู้ว่าทำไมเขาถึงรักในพ่อแก่แต่คุณไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่า
จะให้เขาแก้ไขกันอย่างไรตรงนั้นไม่สนใจอันนี้คือเราเป็นกลางสื่อเราเป็นกลางแล้วก็อธิบายตรงนี้ให้ก็ไม่ให้เยาวชนสับสนไม่ให้นู่นนั่นนี่อย่างที่เราคุยกันมาทั้งรายการเนี่ยคือเราหวังดีนะเราไม่ได้ประสงค์ร้ายหรือจะให้ก่อเกิดอันนู่นนั่นนี่ไม่ต้องมีเอฟเฟกต์หรอฮะจริงๆก็ต้องมีเอฟเฟกต์อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราต้องการให้เรียนรู้และรู้ที่ไปที่มาใช่ครับคุณจะได้รู้ว่าคนไทยมีคุณค่าเท่าไหร่ถูกต้องครับแล้วสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแล้วยิ่งที่ผมบอกเนี่ยฮะโหนเพิ่งเป็นมรดกโลกและทำโลกนะครับแล้วเขาเรื่องนี้ออกมาปั๊บสมมุตินะฮะมีการเผาเสียนพ่อแก่อะไรอย่างนี้สมมุตินะฮะมันไปแย้งนี่แล้วยูเนสโกเขาจะคิดยังไงไปย้อนแย้งแล้วถูกไหมฮะยูเนสโกคิดยังไงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยูทำอย่างนี้ถูกไหมฮะจริงๆเรายิ่งต้องเชิดชูแล้วก็ทำสิ่งนี้ให้เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราจริงๆเป็นอัตลักษณ์อยู่แล้วล่ะจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สังคมโลกได้รับรู้ถูกไหมฮะแล้วเราก็พูดถึงหลักการค้าไงทำยังไงให้กลายเป็นสินค้าก็ได้เราพูดตามหลักจริงๆแล้วถูกไหมฮะสินค้าเป็นศิลปะแต่ไม่ได้ทำนะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่ออกไปครับไม่จะมีเสียงซึ่งจะเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงผมเห็นเล็กๆว่าคนเล็กๆเป็นจะเป็นสัญลักษณ์ของไทยนะใช่เป็นสินค้าฟิมินเนียเป็นของจำนวนจะต้องมาซื้อมาเอาไปฝากเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกนั่นแหละฮะคือถ้าเป็นต่างชาติเกิดเขาไม่รู้จริงแล้วก็เขาไปทำลงทำลายอีกแบบนี้จะว่าเขาไม่ได้หรอกแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ต้องกลัวฮะสิ่งนั้นคือซูวิเนียร์ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เรากำลังตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะมันคือรากเหง้าของเราเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็นับถือศรัทธาจริงๆนะโอ้คุยประเด็นนี้ผมนึกถึงนักฟุตบอลชื่อดังเลยเบ็คแฮมเขามายกศาลพระภูมิไทยไปเป็นร้อยศาลน่ะเอาไปทำอะไรฮะไปทำประดับสวนเขาบอกสวยใช่ก็จริงเราดูดูสิดูเบ็คแฮมไม่เราดูอย่างญี่ปุ่นจริงนะครับเราดูอย่างญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นที่เขามีพวกเสาพวกอะไรขึ้นมาใช่ใช่จริงมันก็เหมือนเสาเหมือนกับเสาเราอะเสาภูมิเราเป็นบ้านนกเขาเรียกว่าบ้านนกใช่เบ็คแฮมก็นึกว่าอันเนี้ยบ้านนกโคตรชอบมากก็สวยมากก็ยกได้ก็มันดูเป็นศิลปะใช่แล้วเขาสั่งขนไปไว้ที่บ้านเขาโอ้ครับเราดูว่าคนหลังชาติเขายังมองคนไทยเห็นผ่านแล้วดีใจที่ว่าผ่านวัดนะฮะแล้วก็อย่างเสียงที่เราคุยกันเนี้ยนะสมมุติท่านผู้ชมนะฮะเราทำให้เสียงเนี้ยเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเราเชิดชูเราทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามาเมืองไทยเนี่ยอยู่เห็นอยู่ต้องเคารพอยู่ไม่ต้องยกมือไหว้กันเลยแต่อยู่ต้องเคารพแล้วอยู่ต้องรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นมรดกของเรานะฮะก็จริงแล้วนี่คือมรดกของชาติเราเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะมันต้องอย่างนี้นะฮะครับผมอีกนิดนึงเลยพี่ศิราครับพี่ศิราจะฝากอะไรท่านผู้ชมไหมฮะเพราะตบพี่ศิราเนี่ยคุณรุศิราเนี่ยอยู่รายการเรามาตลอดเนี่ยวันนี้อยากให้คุณรุศิราฝากเรื่องนี้นิดนึงนะจริงๆฝากเพราะว่าจริงๆอ่ะพ่อแก่หรือบรมครูทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตผมสามารถทำยังไงไม่ใช่ของผมคนเดียวของบรรดานักสร้างทั้งหลายทั้งแหล่ใช่ไหมฮะนักสร้างพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังอะไรเนี่ยเราก็จะยกพ่อแก่เป็นครูเป็นองค์ครูเวลาเราทำองค์การเราทำพิธีพานเราก็ต้องอัญเชิญฤาษีทั้ง108มาอันนี้ผมขอฝากไว้ว่าแลอย่ามองข้ามตรงนี้อย่าละเลยตรงนี้นะฮะถ้าเราช่วยตรงนี้คือสัญลักษณ์อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเราดังนั้นเนี่ยก็ต้องวิงวอนของหน่วยงานราชการลงมาดูทุกหน่วยงานครับท่านผู้ชมครับทุกหน่วยงานลงมาดูการออกสื่อไม่ว่าจะเป็นกบว.ก็ดีนะฮะหรือกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะหรือจริงๆแล้วนี่รวมถึงกระทรวงท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะนะฮะก็จริงแล้วมันคือตลาดบ้านเรานะฮะแล้วรวมถึงในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะฮะเราร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเราสร้างสิ่งนี้ให้เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราแล้วเราทำให้สิ่งนี้เนี่ยบังเกิดความเข้มความขลังขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาต่างชาติมาบ้านเรานะฮะเขาคงไม่อยากจะมาแค่ดูมวยแล้วกินต้มยำกุ้งหรือมานวดไทยแล้วกลับบ้านนะฮะผมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมาดูลิเกวันหนึ่งต้องมาดูโขนเพราะตอนนี้โขนเป็นมรดกเป็นมรดกของทางวัฒนธรรมของโลกแล้วฮะหรือวันหนึ่งจะต้องมาเนี่ยมาสักยันมาอะไรก็ได้แล้วแต่ที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเรานะแล้วสิ่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณขายโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนครับเพราะลิเกเขาก็ไม่ต้องมานั่งฝึกใหม่เขาก็เล่นเขาอยู่แล้วเขาปิดวิกเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะก็มีคณะอยู่แล้วมันถ้าคุณคิดดูนะวันหนึ่งทั้งฝรั่งมาเที่ยวแล้วแห่กันไปดูลิเกมีนะครับมีซื้อแพ้มีโอ้เจอบ่อยใช่ไหมฮะพวกนี้พวงอะไรดีไหมฮะบางท่านจะรู้เขาก็เหมือนกับมาให้รางวัลอะไรนิดหน่อยแต่ว่าบางท่านก็คือจะมาแบบขอจับไม้จับมือมาขอถ่ายรูปมาขออะไรอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจจะเป็นคือเขามองเราเป็นศิลปินแล้วนะพูดอย่างนี้ง่ายๆยังวัดโสธรถูกไหมฮะวัดโสธรหรือพระพรหมครับเขาก็ยังชอบศิลปะรำไทยเราเลยใช่ไหมครับหลายๆอย่างครับเอาเป็นง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะติดตามรายการครับผมอาจารย์ว่าคือพ่อแก่เนี่ยเขาเรียกณเมตตาครับดังนั้นใครรำ
รำไทยครับหรือโชว์อะไรที่เป็นศิลปะของไทยมันจะเกิดความเมตตาทันทีแม้แต่มวยครับนั่นคือณเมตตาอย่างนึงนะท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการศรัทธาคงเราได้ทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะวันนี้ผมแล้วก็ครูทุกท่านนะฮะแล้วก็พระอาจารย์นะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเราพบกันใหม่วันพุธหน้า2 ทุ่มตรงครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับ